بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์อันล้นพ้นอันหาที่เปรียบมิได้นะครับที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้กับผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาการพูดคุยนะครับของบทเรียนก็จะต่อเนื่องจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนในวันนี้นะครับงานของมัสยิดริยาดุสุนันนะครับวันที่1ของเดือนธันวาคมนะครับตามที่ครูสมานได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบก็อยากให้เป็นงานของมัสยิดจริงๆนะครับเป็นงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยออกร้านรวงต่างๆนะครับช่วยน้ำชาช่วยบริจาคอะไรก็แล้วแต่เป็นกิจกรรมที่1ปีนะครับที่ทางมัสยิดขอความร่วมมือจากพี่น้องปวงสบุรุษนะครับซึ่งเราเห็นความโดดเด่นของมัสยิดริยาดุสุนันซึ่งแตกต่างจากมัสยิดในละแวกนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งเลยมัสยิดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนนทบุรีนี่มีหลายมัสยิดนะครับแต่ว่ามัสยิดที่มีความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็มัสยิดที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ทั้งจากสบุรุษเองและจากคนนอกนะครับซึ่งคนนอกนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับที่มาร่วมงานนี่นะก็อยากให้กิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเป็นไปได้นะครับมัสยิดมีโอกาสก็จัด2ครั้งไปเลยนะครับ6เดือนครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการตอบรับของพี่น้องกับมัสยิดริยาดุสุนันนี่ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของมัสยิดในเขตกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดใกล้เคียงนะผมดีใจด้วยนะครับกับพี่น้องทุกท่านเลยและทราบว่ามีการเลือกตั้งนะครับแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการบริหารมัสยิดด้วยอะไรด้วยมันยิ่งทำให้เรามีความเข้มแข็งนะครับมากยิ่งขึ้นวิสัยทัศน์ของท่านผู้นำของอิหม่ามของคณะกรรมการล้วนแล้วแต่มีผลต่อการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับบรรดาปวงสบรุทั้งหมดเลยก็ขอให้คณะกรรมการนะครับขอให้พระองค์ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานความจำเริญนะครับประทานบารอกะห์ประทานสุขภาพและอนามัยที่ดีให้กับทุกท่านจะได้ช่วยกันทำงานเพื่อที่จะให้มัสยิดของเราได้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทางมัสยิดเวลามัสยิดขอความร่วมมืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีเลยนะขอดุอาให้ทุกคนได้รับความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปวันนี้เอาหนังสือมามั้ยครับนะเอาหนังสือมาถามได้ไหมเดือนที่แล้วเรียนเรื่องอะไรไปบ้างได้ไหมครับฮะ อ๋อไม่ได้นะห้ามถาม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนักศึกษาผู้ใหญ่เป็นนักศึกษาที่เรียนตามอัธยาศัยนะครับเรียนตามอัธยาศัยนะครับแต่ว่าเราต้องบอกกับตัวเรานะเราเนี่ยไม้ใกล้ฝั่งนะครับก็อยากให้เป็นโอกาสในการที่เขาเรียกว่าสร้างผลงานชิ้นโบแดงให้กับตัวเราพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่ออกไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยมีเนียดเพื่อที่จะไปเรียนเนี่ยเขาอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺตลอดไปเนี่ยขอให้เนียดแบบนี้นะเนียดเพื่อไปศึกษาหาความรู้ผลบุญจะได้เท่ากับคนที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺตลอดไปเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไปเป็นอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เท่ากับเราเสียชีวิตไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอยู่ที่เนียดผมเองทุกวันนี้มาเนี่ยผมก็เนียดมาเพื่อความรู้นะเนียดมาเพื่อความรู้ถ้าเราอยู่กับความรู้เนี่ยอัลลอฮฺยกยัรฟะอิลลายัรฟะอิลลาฮุลลาดีนาอามะนูวัลลาดีนาอูตุลอิลมาอัลลอฮฺยกสองคนหนึ่งคนที่มีอีมานสองคนที่มีความรู้เราเคยดูเขาถ่ายทอดไหมครับวันอารอฟะห์วันอีดน่ะอดัมเราดูไหมที่เขาถ่ายทอดที่มักกะฮ์วันอารอฟะห์วันอีดเนี่ย
ฮะวันศุกร์วันศุกร์วันอีดวันสำคัญเนี่ยบางทีผู้นำประเทศไม่รู้กี่ประเทศเป็นร้อยๆประเทศตัวแทนองค์กรมุสลิมประเทศมุสลิมฮะเวลาไปที่มักกะฮ์นะเขาให้ใครขึ้นคุตบะฮะเอากษัตริย์ขึ้นไหมเอานายกขึ้นไหมเอาประธานาธิบดีขึ้นคุตบะไหมนั่งข้างล่างไม่ให้ขึ้นเอาใครขึ้นเอาคนมีความรู้ขึ้นกษัตริย์ยังต้องนั่งข้างล่างกษัตริย์ไปได้เป็นอิหม่ามไหมนั่นตอนละหมาดตอนอยู่ตอนปกติอยู่บนวังข้างบนพระราชวังอยู่ข้างบนแต่ลงมาข้างล่างต้องมาตามคนธรรมดาที่มีความรู้ฉะนั้นทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เขาเรียกเราครูที่เขาเรียกเราอาจารย์เนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์ยกย่องให้ใช่ไหมครับเพราะเราเผยแพร่ศาสนาเราเรียนศาสนาเหมือนกับที่รอซูลได้บางแว่นอัลลอฮ์บอกในเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมบอกแล้วมาให้โทร นะครับพอดีเขาจะมารับผมในขออนุญาตนิดนึงนะผมมีโปรแกรมจะไปบรรยายที่นี่ต่อก็เลยฮัลโหลสลามุอะลัยกุมครับ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 แล้วเดี๋ยวบางต้องมารับผมไปนะผมไปไม่ถูกนะอยู่ที่ที่ริยาดิสุนันครับตอนนี้ครับครับโอเคครับครับสลามุอะลัยกุมตุลลาเขาเชิญผมไปบรรยายบ่ายโมงครึ่งแล้วผมก็ไปไม่ถูกครั้งก่อนเขาก็มารับแต่อีกคนหนึ่งมารับวันนี้สามงานนะฮะริยาดิสุนันครับริยาดิสที่มัสยิดกูดีขาวนะแถวๆนั้นแหละครับแถวๆบางลำพูพาหุรัตอะไรแถวๆนั้นนะผมก็ไปไม่จะเป็นนะกลัวเขามารับไปแล้วขากลับก็ปล่อยให้กลับเองยุ่งเลยเนี่ยกลับไม่ถูกอีกแถวนั้นแหละครับที่เป็นมัสยิดหลวงอ่ะนะนะครับนั่นแหละเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่บทเรียนของเราอัลลอฮ์ยกย่องสองคนคนที่มีอีมานกับคนที่มีความรู้ฉะนั้นใครที่เอาความรู้ของนบีมาก็จะได้บารอกะห์จากที่อัลลอฮ์ทรงยกย่องอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อัลัมนัชรอห์ลักซอดรอกวะวะฎออนาอันกะวิซรอกอัลลอฮ์อันตอซิอัลลซีอันกอดอซอรอกวะรอฟะอนาลากะดิกรอกตรงนี้แหละแปลว่าพี่น้องลองไปเปิดหนังสือฟัดดูอีนดูก็ได้กุรอานแปลไทยก็ได้ไปถามครูในข้างหลังนี่ก็ได้แปลว่าอะไรวะรอฟะอนาลากะดิกรอกมุฮัมมัดเนี่ยเป็นเพราะท่านเผยแพร่ศาสนาให้เรานะเราจึงยกย่องท่านให้มีชื่อเสียงยกย่องให้ท่านมีเกียรติประวัติที่ดีถ้ามูฮัมหมัดไม่ทำหน้าที่ตรงนี้อัลลอฮ์ยกไหมอัลลอฮ์ก็ไม่ยกเพราะนบีมูฮัมหมัดก็คือนบีก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละใช่ไหมครับแต่พอนบีทำหน้าที่เป็นศาสนทูตประกาศเผยแพร่จึงได้เกียรติตรงนี้นบีจึงบอกฉันไม่ได้แตกต่างอะไรกับพวกท่านเลยฉันเป็นมนุษย์คนธรรมดาคนหนึ่งแต่พอได้เป็นนบีได้เป็นรอซูลเอาศาสนาของอัลลอฮ์มาเผยแพร่เนี่ยอัลลอฮ์ยกย่องเชิดชูให้เกียรติฉะนั้นเวลาเรามาเรียนศาสนาเนี่ยมาฟังศาสนาได้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์แล้วเราก็จะได้อะไรด้วยได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับน่าภูมิใจมากเลยทวนบทเรียนครั้งที่แล้วนิดนึงนะห้ามก้มนะเดี๋ยวจะชี้นะเดี๋ยวใครคุยชี้ก่อนเลยบทเรียนครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องกีตาบุตเตอฮีดใช่ไหมครับกีตาบุตเตอฮีดแปลว่าบทอะไรเอ่ยบทที่ว่าด้วยเรื่องการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะครับผมแนะนำกับพี่น้องไปแล้วว่าบางครั้งนะครับคำศัพท์ภาษาไทยบางคำเนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่จะนำมาใช้นะครับผมไม่ได้ติงอะไรนะถ้าใครจะใช้ก็เป็นสิทธิ์เช่นคำว่าการให้เอกภาพเนี่ยถ้าเราจะไปพิจารณาแล้วเนี่ยคำว่าการให้เอกภาพเนี่ยไม่เหมาะที่จะใช้ในคำกับคำว่าเตาฮีดถึงแม้ว่าการให้เอกภาพเนี่ยมันจะแปลว่าเป็นหนึ่งเดียวก็ตามแต่เอกภาพเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่มันมีหลายๆส่วนที่มันรวมกันไม่ได้ทำจนกระทั่งมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้เขาเรียกว่ามีเอกภาพมัสยิดริยาดุสุนันมีสับบุรุษที่ทะเลาะเบาแว้งกันสมมุติแล้วเราก็จัดกิจกรรมร่วมไม้ร่วมมือกันจนกระทั่งในที่สุดกลายเป็น
เอกภาพขึ้นมาก็แสดงว่าจากที่ไม่เคยรวมกันกลายมารวมกันแต่อัลลอฮ์ไม่ได้มีเอกภาพแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ได้รวมมาจากหลายๆองค์แล้วมารวมจนกระทั่งเหลือเป็นอัลลอฮ์องค์เดียวแบบนั้นเปล่าเราต้องอะไรครับพระเจ้านะมีหลายองค์เหมือนที่อัลลอฮ์บอกแล้วแต่เราต้องเอาพระเจ้าอื่นออกให้หมดเลยนั่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่คัดออกคัดออกคัดออกจนกระทั่งเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวไม่ใช่เอาทั้งหมดเลยมารวมกันให้เป็นเอกภาพนะให้เข้าใจแบบนี้ก่อนละกันส่วนใครเขาจะเข้าใจเขาจะใช้อันนี้เรื่องของเขาเพราะมันเป็นคำศัพท์ที่คนไทยเราเข้าใจกันอยู่นะแต่ผมบอกแนะนำไปว่ามันมีที่มาของคำนะเราเข้าใจกันเป็นแบบนี้มันเกรงว่ามันจะไม่เหมาะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ้าวอธิบายนิดนึงอันนี้เป็นการทบทวนก่อนละกันเข้าสู่บทเรียนแล้วเราจะได้รู้ว่าบทเรียนมันจะได้ต่อเนื่องไปเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเหตุผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างมนุษย์และยินขึ้นมาเพื่ออิบาดะห์ตอนนี้คำว่าอิบาดะห์ในตอนท้ายนะอิลลาลิยาอบูดูนลิยาอบูดูนถ้าพี่น้องสังเกตในตัวอายะกุรอานนะในตัวอายะกุรอานพี่น้องลองดูอายะผมไม่ได้หนังสือเล่มนั้นมาใช้ผมใช้หนังสือฉบับภาษาอาหรับเลยคำว่าลิยาอบูดูนเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเป็นเฟียมูบอและกิริยาที่แสดงถึงความเป็นปัจจุบันนาการเนี่ยเวลาเป็นอะไรครับเป็นกออีบูนเป็นบุรุษที่สามหลายคนเนี่ยยาอบูดูหน้ามันต้องอันหน้าอันอะไรนะอันหน้าพี่น้องเราไปดูตอนท้ายของอายะกุรอานนะถ้าลงมันจะลงหน้าหน้าหน้าหมดเลยแต่พอตรงอายะนี้เนี่ยอิลลาลียาอบูดูลองดูสิอ่านว่าอะไรยาอบูดูหน้าหรือนี่ยาอบูดูนี่ต่างกันไหมอันอื่นหน้ามาหมดเลยแต่พอมาถึงตรงนี้นี่ก็ว่าแปลกนะแปลกนะอุลามะอธิบายว่าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะเพราะหนังสืออัลกุรอานที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยคัมภีร์อัลกุรอานที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยเป็นคัมภีร์ที่เป็นแม่บทเป็นกฎเลยนะครับของวิชาไวยากรณ์ในภาษาอาหรับวิชาซอรอฟวิชานาอูวิชาในรุกติศาสตร์งั้นทฤษฎีต่างๆเริ่มต้นจากหนังสืออัลกุรอานทั้งหมดเลยตอนนี้ลียาอบูดูนี่เนี่ยอุลามะเขาอธิบายว่าเดิมทีก็ลียาอบูดูหน้านั่นแหละแต่ที่ใส่นี่เพื่อให้รู้ว่าก่อนหน้านี้มีอักษรหนึ่งเคยมีอยู่และโดนตัดทิ้งไปอันนี้ในเรื่องของภาษาเขาเดิมทีก็คือลียาอบูดูนีมียาครับยามุตะกัลเลมยาที่แสดงถึงบุรุษที่หนึ่งคือผู้พูดคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอิลลาลียาอบูดูนีถ้าจะเอาเต็มๆ นะเพื่อให้มาสักการะนีแปลว่าอะไรฉันข้าเราอัลลอฮ์จึงบอกว่าเราสร้างมนุษย์และยินขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มาสักการะเราแต่เพียงผู้เดียวพระองค์เดียวอันนี้แหละคือเตาฮีดฉะนั้นเวลาในวิชาตัฟซีรเขาจึงแปลว่าลียาบิดูนก็แปลว่าลีอยู่วะฮิดูนเพื่อให้มาอิบาดะห์หมายถึงอิมาเตาฮีดต่อเราแต่เพียงผู้เดียวนะเขาตัดยามุตะกัลเลมไปยาแสดงถึงบุรุษที่หนึ่งที่เป็นคำสรรพนามแทนอัลลอฮ์ตัดคำนี้ไปเพื่อให้เวลาอ่านแล้วมันสะดวกมันราบรื่นอิลลาลียาบูดูนเป็นมัดอาริทลิสุกูลสองอรอกาสี่อรอกาหกอรอกาได้แต่ถ้าเป็นลียาบูดูนีมันอ่านกระด้างนิดหนึ่งใช่ไหมครับมันอ่านแล้วลงมันลงไม่เนียนงั้นเขาก็เลยตัดยามุตะกัลเลมไปคราวนี้ตรงนี้ให้เรารู้นะครับโดยความหมายแล้วแปลว่าเรามิได้สร้างไม่ได้มีเจตนาในการสร้างทั้งมนุษย์และยินขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกเสียจากเพื่อให้มาอิบาดะห์ต่อเราเพียงอะไรเพียงผู้เดียวฉะนั้นการอิบาดะห์อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวไม่อิบาดะห์สิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์จึงเป็นเตาฮีดแต่ถ้าอิบาดะห์อัลลอฮ์ด้วยและอิบาดะห์สิ่งอื่นด้วยสุญูดกับอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ไหว้สิ่งอื่นด้วยขอดุอากับอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ขอกับสิ่งอื่นด้วยอันนี้เรียกเตาฮีดไหมไม่เรียกเตาฮีดเพราะเตาฮีดต้องแปลว่ามีอัลลอฮ์เพียงแค่พระองค์เดียวอันนี้คือสิ่งที่เป็นสาระข้อที่หนึ่งอันนั่นอิบาดะตะฮุวะเตาฮีดการอิบาดะคือการเตาฮีดถ้าไม่อิบาดะต่ออัลลอฮ์แสดงว่าไม่ได้ศรัทธากับพระองค์การอิบาดะคือการเชื่อฟังอัลลอฮ์สนองรับสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดก็ละหมาดอัลลอฮ์บอกอย่ากินเหล้าก็ไม่กินอัลลอฮ์บอกอย่ากินดอกเบี้ยก็ไม่กินนี่คือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์โดยการเชื่อฟังพระองค์
ฉะนั้นถ้าเราไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์นี่แสดงว่าเราก็ไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ด้วยหรือเวลาเราเชื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วยังแบ่งความเชื่อของเราไปให้สิ่งอื่นด้วยอันนี้กลายเป็นชิริกขึ้นมาเลยนะครับเพราะการตออาการเชื่อฟังนี่เป็นอิบาดะการตออาเชื่อฟังเป็นอิบาดะถ้าไปเชื่อสิ่งอื่นเท่ากับที่เชื่ออัลลอฮ์หรือเชื่อมากกว่าที่เชื่ออัลลอฮ์อันนี้ชิริกเลยสมมติอัลลอฮ์บอกว่าสมมตินะอัลลอฮ์บอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นฮารอมอัลลอฮ์สั่งมาอย่ากินดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยฮารอมแต่ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งเขามาบอกว่าดอกเบี้ยฮาลาลกินได้เราก็บอกไม่เอาว่าของอัลลอฮ์จะไปเอาอะไรจะไปเอาอย่างกินได้ฉันเชื่ออย่างกินได้อ้าวอันนี้เป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นอะไรให้ความสำคัญเชื่อคนอื่นมากกว่าที่เชื่ออัลลอฮ์นี่เดี๋ยวเราอ่านไปเจนะครับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนที่อัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานลงมานะครับอิตะกะลูอะห์บาระฮุมวะรุห์บานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาบอกพวกชาวคัมภีร์ชาวอะห์ลุลกิตาบเนี่ยเขาทําประหนึ่งว่าบาทหลวงของเขานักบุญของเขาน่ะเป็นพระเจ้าของพวกเขาเลยคนที่เคยเป็นนักบุญนักบวชในอดีตนะครับแล้วเปลี่ยนมาเข้ารับอิสลามกับรอซูลก็บอกไม่ใช่รอซูลเราไม่เคยสอนให้ใครมาเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าไม่มีใครเชื่อเราว่านักบวชนักบุญเป็นพระเจ้านบีก็บอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้หมายถึงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเวลาอัลลอฮ์สั่งอย่างหนึ่งนักบุญนักบวชว่าอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยพวกเจ้าไปเชื่อใครมากกว่าเชื่อนักบุญเชื่อนักบวชมากกว่าที่จะเชื่ออัลลอฮ์ก็แสดงว่าคำสั่งของอัลลอฮ์พูดไปพูดอะไรพูดไปนบีสอนอะไรไปไม่เห็นหัวกันเลยแสดงว่าเคารพใครมากกว่ากันฮะโต๊ะสมมติโต๊ะมีหลานเนี่ยโต๊ะใช้มันไม่เอาแต่เวลาคนอื่นข้อแรงอะไรหน่อยมันไปงุดไปเลยนะโต๊ะโมโหมั้ยฮะเรานี่โต๊ะมันปู่ย่าตายายใช้มันไม่ฟังแต่มันไปฟังคนอื่นบอกอะไรนิดอะไรหน่อยไปก็แสดงว่ามันเห็นใครสำคัญกว่าฮะเห็นแฟนมันสำคัญกว่าใช่ป่ะเนี่ยอ้าวแล้วนี่อัลลอฮ์บอกเราไม่ฟังอัลลอฮ์ห้ามไม่เลิกแต่เวลาคนอื่นว่าอะไรเราไปกับเขาเชื่อเขาหมดเลยแสดงว่าคนอื่นมีค่ามีความสำคัญในสายตาของเรามากกว่าใครมากกว่าอัลลอฮ์อันเนี้ยเขาจึงถือเป็นชีริกในการเชื่อฟังการทำตามกันนะลิอันนัลคุซูมาตฟีฮีเพราะสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับเรื่องของอิบาดะห์ก็คือหรือการเตาฮีดก็คือการไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่แหละเป็นปรปักษ์เลยเวลาเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวไม่เคารพสักการะสิ่งอื่นอันนี้เค้าเรียกอะไรอัตเตาฮีดุลคอลิสเตาฮีดล้วนๆเปรียวๆเลยเชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ถ้าเชื่ออัลลอฮ์ด้วยและไปเชื่อสิ่งอื่นด้วยอันนี้ไม่เปรียวและผสมเพราะผสมนี่ชิรกุลเราเคยแปลและชิรกุลแปลว่าอะไรนะแปลว่าร่วมแปลว่าผสมแปลว่าหุ้นนี่อันนี้ไม่ใช่เพียวๆและมีอย่างอื่นมาผสมนะครับข้อต่อมาอัลฮิกมะตุฟีอิรซาลิรุซุลบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาสอนให้เรารู้ว่าการส่งการที่อัลลอฮ์ส่งศาสนทูตลงมาเนี่ยมีเหตุผลไม่ได้ส่งลงมาสอนคณิตไม่ได้ลงมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาสอนเรื่องอาชีพเรื่องหน้าที่การงานเรื่องภาษาแต่อัลลอฮ์ส่งรอซูลลงมาทำหน้าที่สอนอะไรครับสอนศาสนาวะละกอดบะอัสนาในอายะที่อ่านมานะวะละกอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลาอัลลอฮ์ส่งแต่ละอุมมะแต่ละประชาชาติแต่ละช่วงยุคเนี่ยให้มีใครให้มีศาสนทูตลงมาทำหน้าที่อานีอับูดุลลอฮะวะจตานิบุตตอกูดนบีทุกท่านรอซูลทุกท่านลงมาแล้วสอนเรื่องนี้เหมือนกันหมดเลยนี่คือเหตุผลที่อัลลอฮ์ส่งรอซูลลงมาฉะนั้นรอซูลก็เลยบอกกับพวกเราไงถ้าเรื่องศาสนาให้เอาจากใครให้ฟังจากนบีจะฟังจากรอซูลเท่านั้นถ้าเรื่องอาชีพหน้าที่การงานใครจะปลูกบ้านทรงไหนใครจะทำอาหารอะไรใครจะกินแกงส้มแกงเขียวหวานต้องถามนบีไหมฮะนบีบอกไหมวันจันทร์สุนัตให้แกงส้มวันอังคารสุนัตให้แกงเขียวหวานมีไหมไม่มีแล้วเรื่องพวกนี้เอาจากใครอ่ะว่ากันไปเองเอาให้ดีเอาให้อร่อยไปใครจะ
ซื้อรถสีอะไรปุทาบ้านสีอะไรเกี่ยวกับนบีไหมอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ถ้าเรื่องศาสนาล่ะฟามามินอัมริดีนี่กุ้มฟาอีไลยะถ้าเป็นเรื่องศาสนาต้องเอาจากฉันเท่านั้นพอเราแยกออกแบบนี้อ๋อนี่หน้าที่ของรอซูลอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาของรอซูลเราก็ทำได้ตามสะดวกตามอัธยาศัยอ้าวอันนาดีนัลอัมบิยาอิวาฮิดุนบทเรียนบทนี้ยังสอนให้รู้อีกว่าศาสนาของนบีตั้งแต่นบีอาดัมยันนบีมูฮัมหมัดคือศาสนาเดียวกันทั้งหมดเลยส่วนรายละเอียดที่เป็นประเด็นปีกย่อยเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องอะไรบางอย่างอาจจะแตกต่างกันออกไปนบีสมัยก่อนมีบวชไหมมีถือศีลอดไหมมีนบีนูห์ก็ถือศีลอดนบีมูซาก็ถือศีลอดส่วนจะถือยังไงถือวันอะไรเดือนอะไรถือแค่ไหนอันนี้แตกต่างกันไปตามแต่พระบัญญัติของแต่ละช่วงยุคแต่โครงสร้างที่เป็นเรื่องของอะกีดะห์เรื่องความเชื่อยังสอนให้ศรัทธากับอัลลอฮ์องค์เดียวห้ามศรัทธาห้ามเชื่อกับพระเจ้าหรือสิ่งเคารพสักการะอื่นๆอันนี้เหมือนกันทุกนบีเลยเหมือนกันนะเหมือนกันทุกนบีนะครับครั้งที่แล้วเราจบอายะที่เท่าไหร่นะครับหลักฐานต้นไหนนะเอาลองอ่านหลักฐานเพราะผมใช้หนังสือคนละเล่มละผมอ่านหนังสือของพี่น้องแล้วตัวมันเล็กผมตาไม่ไหวพอใส่แว่นมันก็รำคาญใส่แว่นไม่ได้ครูสมานครับหลักฐานถึงเรื่องอายะที่เท่าไหร่นะผมลืมไปแล้วผมเปลี่ยนเล่มมาความหมายของอายะโดยสรุปที่เขียนว่าอธิบายศัพท์นะกุลตาอาเรากุลตาอาเรานะครับดาลิกุมวัสซอกุมบิฮิลาอัลละกุมตะตะกูลที่อยู่ในสุรอัลอันอามใช่ไหมนะอัลอันอามนะอ้าวเดี๋ยวทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอายะห์เนี่ยกุลตะอาลาอัตลุมาฮัรรอมร็อบบุกุมอะลัยกุมอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอะเรื่อยไปจนจบเนี่ยอายะห์ทั้งหมดนี้อยู่ในซูเราะห์อัลอันอามตั้งแต่อายะห์ที่151ถึง153ผมแนะนำให้พี่น้องกลับไปทบทวนและเปิดความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้เพราะมันมีรายละเอียดที่พี่น้องต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอ้าวทำไมถึงต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะอิบนุมัสอูดเราเรียนแล้วอาจารย์บอกหน้าเขาด้วยครับบางคนเพิ่งมาผมไม่มีหนังสือเล่มเดียวกับพี่น้องหน้าที่28นะครับพี่น้องเปิดหน้าที่28นะคือหนังสือของผมเนี่ยมันจะเป็นหนังสือเฉพาะบทเขาเรียกอะไรเฉพาะภาษาอาหรับอย่างเดียวจะไม่มีคำอธิบายอะไรแบบในแบบของพี่น้องผมจะได้ไม่ต้องไปห่วงว่าย่อหน้านี้เป็นไอ้นี่ผมจะได้อธิบายได้เต็มที่นะอ้าวที่ให้ไปดูในสุรอัลอามอายะที่151ถึง153เนี่ยตั้งแต่กุลตาอาลาอัตลุมาฮัรอมร็อบบุกุมอะลัยกุมอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอะเรื่อยไปเนี่ยอิบนุมัสอูดอธิบายถึงความสำคัญของอายะนี้ไว้ว่านะครับมันอารอดะอัยยันซุรอิลาวะซียะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลาตีอะลัยฮาคอติมูฮูอันได้2อย่างคอตีมูฮูเอาคอตามูฮูอันได้สองอย่างเลยนะฟัลยักรอเกาลาหูตะอาลากุลตะอาลาอัตลุมาฮัรรอมร็อบบุกุมอะลัยกุมอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอะเรื่อยไปจนก็จบอายะห์ที่วะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันพี่น้องไปเปิดกุรอานฉบับภาษาไทยนะไม่ใช่กุรอานฉบับภาษาไทยกุรอานไม่มีภาษาไทยกุรอานฉบับที่ให้ความหมายเป็นภาษาไทยของสมาคมอ่ะนะแล้วก็พี่น้องไปดูความหมายก็คือใครที่ประสงค์ใครที่อยากจะเห็นวะซียะห์วะซียะห์แปลว่าปัจจุบันนี้แปลว่าหนังสือพินัยกรรมหนังสือพินัยกรรมแต่ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นคําสั่งเสียนะรวบรวมคําสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้เขียนเอาไว้รวบรวมเป็นคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลาตีอะลัยฮาคอตะมูซึ่งเป็นเอกสารที่ยังมีอะไรมีสแตมป์รู้จักสแตมป์ไหมครับเนี่ยคอตัมรู้จักคอตัมเปล่าคอตัมแปลว่าคอตะมุนแปลว่าแหวนคอตะมุนแปลว่าแหวนนะสแตมป์ไอ้ตัวสแตมป์สติเรียกสแตมป์ที่ตาอักษรที่เราแปะจดหมายอ่ะนะสแตมป์
แทนอะไรแทนตาสัญลักษณ์ว่าเอกสารหรือจดหมายฉบับนี้สามารถส่งอะไรส่งจากต้นทางไปสู่ปลายทางได้แล้วถ้าไม่แปะสแตมป์ใส่ไว้ในตู้ก็ไม่ไปส่งง่ายแต่พอเราแปะสแตมป์ปุ๊บเป็นไงครับเราแปะสแตมป์ปิดสแตมป์เสร็จแล้วเขาก็เอาไปส่งให้ฉะนั้นการที่เรามีเอกสารอะไรก็แล้วแต่หนังสือที่ออกโดยมัสยิดหนังสือที่ออกโดยโรงเรียนโดยองค์กรหรือหน่วยงานราชการจะเป็นหนังสือที่ไม่เป็นทางการทันทีเลยถ้าไม่มีตาสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นประทับรับรองนั้นหนังสือของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอยู่มักกะห์นบีอยู่มักกะห์กี่ปีอ้าวใครเคยไปอยู่กับนบีมั่งอยู่กี่ปี13ปีฮะ13ปีนบีไม่เคยใส่แหวน13ปีที่มักกะห์นบีไม่มีแหวนใส่มาอยู่ที่มะดีนะห์7ปี8ปีก็ไม่เคยใส่แหวนไม่มีแหวนใส่จนกระทั่งมาถึงช่วงปลายๆเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศแล้วส่งคนไปดาวะห์ที่นั่นที่นั่นที่นั่นส่งคนไปพอส่งหนังสือไปเขียนไปอย่างดีเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์เชิญพระนามของอัลเลาะห์มินมูฮัมมัดจดหมายนี้ในนามของมูฮัมมัดถึงกษัตริย์คนนั้นราชาคนนั้นเขียนไปเสร็จแล้วส่งคณะผู้แทนพระองค์ไปถึงไปยื่นให้เขาเขาไม่เอาก็บอกจดหมายใครเห็นมีอะไรเป็นทางการยืนยันเลยในที่สุดซอฮาบะห์ต้องกลับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาบอกว่ารอซูลครับพวกกษัตริย์เหล่านั้นนะครับจะไม่รับจดหมายรับเอกสารรับราชสารอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าไม่มีตาประทับของอะไรของเจ้าของจดหมายไปใช่ไหมครับในที่สุดนบีอิตตะคอซะคอตะมันรอซูลจึงเริ่มทำแหวนไว้เพื่อใช้ทำเป็นตาสัญลักษณ์ส่วนพระองค์เนี่ยรอซูลมาใส่แหวนรอซูลใส่แหวนเพื่ออะไรรอซูลใส่แหวนเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ใช้ในกิจการทางศาสนาเอาไว้สแตมป์เขาไม่ได้ทำตายางแล้วตั้งไว้เรียราดเหมือนพวกเรางี้หรอพวกเราใครก็คว้าอะไรคว้าประทับได้ตาสัญลักษณ์จริงๆต้องสงวนต้องเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้มั่วซั่วไม่งั้นจะเกิดการปลอมแปลงทำซ้ำซ้อนกันได้รอซูลจริงใส่ไว้ที่มือของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยท่านสลักไว้ที่หน้าของแหวนเนี่ยว่าอะไรฮะมุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮีเคยเห็นไหมในเว็บไซต์ผมเคยเห็นที่เนี่ยที่ตอนนั้นใครอิหมัมหรือใครที่เอามาติดข้างหลังที่บอร์ดข้างหลังเนี่ยที่เป็นเรียกอะไรล่ะภาพถ่ายทรัพย์สินบางอย่างของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโบราณวัตถุที่ยังเหลืออยู่ที่เขายืนยันเขาตรวจสอบทางประวัติศาสตร์แล้วนะครับที่มีรูปรองเท้ามีรูปหมวกรูปอะไรตรงเนี้ยพี่น้องจำได้ไหมจำได้ไหมครับเนี่ยผมเคยเห็นที่ด้านหลังมัสยิดเนี่ยนะแล้วเขาก็เห็นรูปแหวนแต่แหวนนี้ไม่มีแล้วนะแหวนนี้ใครอย่ามาหลอกเลยว่าเจออยู่ที่นั่นที่นั่นนบีใส่ได้ประมาณสัก3 ปีแล้วนบีก็ส่งต่อให้อบูบักรนบีเสียชีวิตนะครับท่านหญิงไอชาก็เอาแหวนนี้ให้กับท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะแหวนนี้กลายเป็นตาสัญลักษณ์ของอะไรอ่ะฮะเป็นตาสัญลักษณ์ของประเทศของอาณาจักรไปแล้วใครที่เป็นผู้นำรัฐต้องใช้ตานี้ประทับทุกครั้งมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อบูบักรก็ใช้พออบูบักรเสียชีวิตก็ส่งมาตกทอดมาถึงคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุมัรก็ใช้ไปตลอดเลย10 ปีเนี่ยใช้มาเวลามีเอกสารอะไรที่เป็นทางการก็ประทับโดยใช้แหวนของนบีประทับอยู่มาจนกระทั่งมาถึงยุคคอลีฟะอุสมานประมาณสัก3 ปี 4 ปีประมาณเนี่ยท่านคอลีฟะอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปอาบนั้นละหมาดอาบมีอยู่ครั้งหนึ่งพออาบแล้วมันหลุดจากมือร่วงไปในบ่อเลยพอร่วงไปในบ่อตัวนี้เอาคนลงไปค้นไปงมไม่เจอนะครับท่านคอลีฟะอุสมานที่เคยเจอในประวัติศาสตร์ท่านเสียใจมากเลยว่าทำแหวนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตกไปในบ่อแล้วก็หาไม่เจอหลังจากนั้นมาก็เลยไม่มีแหวนของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ซอฮาบะห์ก็เล่าให้ฟังกันฟังว่าเวลาเห็นหนังสือของรอซูลเนี่ยจะเห็นข้อความว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์รู้ไหมเขาเขียนยังไง ดูความชาญฉลาดความให้เกียรติของนบีของเรานะไม่ได้เอาอัลลอฮ์มาตีเสมอกับเราหรือว่าเราไปตีเสมออัลลอฮ์เหมือนกับบ้านเราทำเลยเขาเขียนมูฮัมหมัดข้างล่างเลย
นบีนะเขียนคำว่ามูฮัมหมัดข้างล่างแล้วก็สูงขึ้นมาเป็นรอซูลอันนี้เป็นตำแหน่งชื่อนะชื่อมูฮัมหมัดใครก็ชื่อได้ท่านนี้ธรรมดาแต่ชื่อของท่านอยู่ข้างล่างสุดเลยพอคำที่อยู่ข้างบนรอซูลนี่คือตำแหน่งที่อัลลอฮ์แต่งตั้งซึ่งใครก็ทำไม่ได้มีไม่ได้จึงเป็นสิ่งอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าชื่อธรรมดามูฮัมหมัดรอซูลแล้วข้างบนสุดเลยคืออัลลอฮ์ของเราละเอามูฮัมหมัดข้างขวาอัลลอฮ์อยู่ข้างซ้ายบ้างข้างขวาอัลลอฮ์ข้างซ้ายมูฮัมหมัดเท่ากันเลยนั่นนี่เรียกตีเสมอจริงไหมครูอิมฮะแต่ผมไม่ได้ว่านะนี่นบีและซอฮาบะห์เขาทำกันมาแบบนี้ผมเคยเป็นตัวแทนของนักเรียนตอนที่ผมเรียนอยู่มะดีนะห์20ปีแล้วนะครับมีคณะตัวแทนพวกด็อกเตอร์นะครับเข้ามาจากมะดีนะห์เพื่อมาจัดอบรมนักศึกษาที่จะสอบชิงทุนของเมืองไทยนะครับผมก็เอารถตู้อย่างดี VIP ไปรับเลยเราก็เอารถตู้มันมีรถตู้อย่างที่ข้างหน้าตั้งแล้วมีอะไรมีกรอบมีอะไรที่เหลืองๆเราก็ไม่เอารถแบบนั้นเราเลือกรถมุสลิมเลยผู้มานเอารถมุสลิมไปเลยปรากฏว่าไอ้ตรงไอ้เบาะหลังอะนะตรงที่มันมีแอร์ออกมานะเขาดันผ่าผมก็ไม่ได้นึกมีอัลลอฮ์อยู่ข้างหนึ่งมูฮัมหมัดอยู่ข้างหนึ่งด็อกเตอร์ไม่ขึ้นรถจนกว่าจะแกะเอาอันนี้ออกซะก่อนเขาบอกว่าทำไมมีสิทธิ์เอาอะไรเอานบีขึ้นไปติดคู่กับอัลลอฮ์ไปดูที่มัสยิดนบีมัสยิดมะดีนะห์จะไม่มีอัลลอฮ์คู่กับมูฮัมหมัดที่หัวเสาถ้าอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์หมดเลยถ้ามูฮัมหมัดก็มูฮัมหมัดหมดเลยจะไม่เอามาเสมอกันไม่มีเสานี้มูฮัมหมัดเสานี้อัลลอฮ์นะพี่น้องเราไปดูกูมานเราไปอุมเราะห์มั้ยปีนี้นะก็ไปดูเงินเราไปดูถ้าอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์หมดเลยไม่มีอัลลอฮ์อันนึงมูฮัมหมัดอันนึงคู่กันเขาจะไม่ทำเพราะถือว่าเอานบีไปคู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฉะนั้นอันนี้ฝากแนะนำพวกตู้ก๋วยเตี๋ยวร้านขนมร้านก๋วยทอดร้านขนมอะไรที่ขายกันนะเอานบีอะไรไว้ข้างหนึ่งแล้วไว้ข้างหนึ่งคู่กันแบบนี้ไม่เหมาะนะแต่ผมไม่ได้ว่าเขาทำอะไรนะมันไม่ดีเท่านั้นแหละไม่เหมาะนะครับเรามีอย่างอื่นที่จะแสดงถึงความเป็นมุสลิมนบีไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นโลโก้คำว่าอัลลอฮ์ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับไม่เป็นโลโก้อ๋อนี่เป็นมุสลิมฮิญาบไม่คุมไงจะไปรู้นะไปให้สลามอัสสลามว่าอะไรกุมเอาอะไรบ้างแบบนี้ก็ไม่ดีนะโอเคนะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากเห็นคำสั่งเสียที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยมีเป็นราชสารเป็นสารเนี่ยนะส่งไปหาซอฮาบะห์ส่งไปหาเจ้าเมืองต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะกับชาวคัมภีร์แล้วนะให้ไปดูอายะห์กุรอานอายะห์นี้ยังไงอย่างนั้นเลย10กว่าข้อที่อยู่ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้เพราะอายะห์นี้รอซูลส่งไปหากอยซอดส่งไปหากิสรอที่เป็นอะไรเป็นเจ้าเมืองนะโดยเฉพาะชาวเมืองที่เป็นพวกชาวคัมภีร์ทั้งหลายกุลยาอะห์ลัลกิตาบเนี่ยอายะห์ประเดิมแล้วยาอะห์ลัลกิตาบโอ้ชาวคัมภีร์เอ๋ยตาลาอีลากะลิมาตินซาวาอิมบัยนานาวะบัยนะกุมเรื่อยไปน่ะจะมีบอกเลยสิ่งที่เป็นก็ได้เป็นหลักการที่มันตรงกันเสมอกันเท่าเทียมกันระหว่างเรากับท่านเรามีอัลลอฮ์เหมือนกันเราไม่ชิริกเหมือนกันมีนั่นเหมือนกันฉะนั้นมันน่าจะคุยกันง่ายเนี่ยอิสลามกับอะไรกับชาวคัมภีร์นบีบอกมันน่าจะคุยกันง่ายนะเรามีหลายอย่างที่ตรงกันไหนลองมาคุยกันสิไอ้ตรงไหนตรงกันเราจะได้อะไรจะได้ไปด้วยกันไอ้ตรงไหนไม่ตรงกันลองมาดูสิอันไหนมันถูกกว่ากันเราจะได้ชี้แจงเพื่อให้ท่านเข้าใจเพราะท่านนบีมูซาอยู่นบีมูซาเองยังต้องมาตามนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากดูรายละเอียดนะครับที่เป็นคำวะซียะห์กลับไปบ้านวันนี้นะครับกุรอานฉบับภาษาไทยไปเปิดกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาไทยนะไปเปิดในซูเราะห์อัลอันอามอายะห์ที่151ถึง153ดูเลยนะครับแล้วก็เขียนโน้ตเอาไว้นี่คือคำสั่งเสียของท่านนบีที่เคยส่งไปแล้วมีตาประทับนะครับเป็นทางการเลยจนกระทั่งถึงอายะห์ที่153ที่จบว่าวะอันนะฮาลาซิรอตีมุสตะกีมานี่คือวิถีธรรมนี่คือแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เที่ยงตรงนะที่สำคัญคืออายะห์กุรอานอายะห์เนี่ยที่เป็นวะซียะห์ของรอซูลเนี่ยประเดิมด้วยอะไรครับอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอามุฮัมมัดจงประกาศเถิดพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อันนี้ฮัรรอมารอบบุกุมอัลลอฮ์ทรงฮารามไม่ตั้งฉะนั้นการตั้งภาคีมีฮุกมเป็นอะไรเอ่ยฮะเวลาผมถามการดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับสิ่งอื่นมีฮุกมเป็นชีริกเวลาตอบชีริกแล้วชีริกมีฮุกมเป็นฮารอมนะฮุกมเป็นฮารอมแล้วตอบแบบนี้ตอบเป็นสเต็ปไปไม่ใช่ถามสุญูดกาลอขอดูอากาลอแล้วสิ่งอื่นด้วยมีฮุกมเป็นฮารอมมันฮารอมธรรมดาไม่ใช่มันฮารอมถึงขั้นเป็นชีริกต้องตอบแบบนี้บอกไปเลยชีริกนะเพราะฮารอมบางอย่างไม่ชีริกนะฮารอมบางอย่างไม่ชีริกต่อนะครับอันมูอาซิบนิญะบาลินรอฎิยัลลอฮุอันฮุดูข้อความภาษาอาหรับนะขยับตามไปนะภาษาไทยเราไม่อ่านแล้วพี่น้องเอาไปอ่านเองดูเฉพาะภาษาอาหรับอันมูอาซิบนิญะบาลินรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านมูอาซบุตรของญะบาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุมูอาซนี่ชื่อคนมูอาซนะครับชื่อคนอิบนิญะบาลญะบาลก็เป็นชื่อคนญะบาลแปลว่าใครเคยได้ญะบาลญะบาลุนบางแว่นแปลว่าอะไรนะบางแว่นนี่เรียนวามีเหรอเรียนที่ไหนโอ้โหบางแว่นนี่ได้คำศัพท์เยอะงั้นนะนี่เรียนกับครูนายนี่เรียนละหมาดบ่ายเสร็จแล้วต่อครูนายอีก2ชั่วโมงนะจะได้คำศัพท์เยอะๆญะบาลแปลว่าภูเขาบ้านเรามีไหมใครจ้างชื่อตัวเองภูเขามีไหมครับแบบภูผามีคนชื่อภูผาชื่ออะไรนี่มีนะรายงานจากท่านมูอาซบุตรของท่านญะบาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรายงานว่ากุนตุรอดีฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสนั่งซ้อนท้ายรอดีฟแปลว่านั่งซ้อนท้ายควบไปข้างหลังรอซูลนั่งข้างหน้าซอฮาบะห์นั่งข้างหลังมูอาซนี่นั่งข้างหลังเหมือนเรานั่งมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับคนขับก็นั่งข้างหน้าเราซ้อนไปนะมูอาซบอกข้าพเจ้าเคยนั่งซ้อนท้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่อะไรสมัยรอซูลมีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีจักรยานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีขี่อะไรครับอะลาฮิมารินขี่ลาไปตัวหนึ่งฮิมารุนแปลว่าลาฮิมารลานะครับอะลาฮิมารินไปอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยนั่งซ้อนหลังไปกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับลาตัวมันเล็กนะแต่มันสามารถรับน้ำหนักได้เยอะมากเลยมันแบกแบกโอ้โหครับพี่น้องดูหน้าฮะ35นะครับ35นะเดี๋ยวเที่ยวหลังผมได้เอาหนังสือมาด้วย นะเจอไม่หน้า35ใครเล่มไหนไม่มีหน้า35มาคืนที่กุมารทุกคนมีหน้า35เปิดหน้า35หะดีษนะครับหะดีษบุคอรีมุสลิมนะครับรายงานจากท่านมูอาซอิบนญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุกุนตุรอดีฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวข้าพเจ้าเองเลยได้มีโอกาสใกล้ชิดรอซูลถึงขั้นเอาขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายไปกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยพี่น้องดูเนี่ยดูอัธยาศัยของรอซูลน้ำใจของรอซูลการไม่ถือเนื้อถือตัวของรอซูลถ้าเป็นคนมียศมีเกียรติเนี่ยเขาไม่นั่งกันหรอกครับลาเขาต้องไปขี่ม้าขี่ช้างขี่สัตว์ใหญ่แต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ถือพระองค์ท่านไม่ถือตัวมีลานั่งลามีม้านั่งม้าไม่มีเดินนี่เราพวกเราเลยเพราะไม่มีไม่ไปเลยขี้เกียจเดินแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอะไรนั่งไอ้นั่นไม่มีเดินเข้าใจนะปะเรียมนะฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนั่งท่านเดินเนี่ยท่านมีฮิกมะห์ทั้งหมดเลยนะวันซืนนี่ผมได้เข้ารายการของ TM ในการถามตอบมีพี่น้องถามมานะครับบอกว่าทำไมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไหวนะเวลาทำฮัจญ์นะเดินก็ไหวทำไมไม่เดินรอซูลขี่อะไรขี่อูฐถ้าอย่างนั้นเราเดินไหวเราก็ไม่เดินมั่งต่อไปจะนั่งสกูตเตอร์นั่งรถเข็นให้คนอื่นเข็นจ้างเขาเข็นตลอดเลยไปเรียนเราจะได้สบายมั่งทีนบีเดินไหวไหมไหวทำไมไม่เดินถ้างั้นซุนนะถ้าจะเอาจริงๆก็ถ้าจะคิดแบบนี้ก็งั้นซุนนะให้นั่ง
ซุนนะไม่ต้องเดินผู้หมานสบายเลยเที่ยวนี้ไปถึงตอนนี้ก็มีไอ้สกูตเตอร์มีรถไฟฟ้าให้นั่งบางอันดานานสบายเลยไม่ต้องเดินแล้วไม่เหนื่อยแล้วเที่ยวนี้ต่อวาร์ปวันละสิบรอบก็ได้นั่งรถไฟฟ้างี้จริงไหมโตว่าจริงไหมจริงน่าคิดผมก็ตอบปัญหามา7ปีแล้วไม่เคยมีใครถามตรงนี้แต่มันมีฮิกมะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกที่จะไม่เดินโดยเท้าของพระองค์เลือกที่จะประทับนั่งบนหลังอูฐไปไหนก็นั่งบนหลังอูฐหลังอูฐหมดเลยเหตุผลก็คือเพราะมีซอฮาบะห์จำนวนเป็นแสนที่เฝ้าจับตาดูท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ซอฮาบะห์เฝ้าสังเกตการกระทําของรอซูลถ้ารอซูลมาเดินหัวเสมอกับคนอื่นหมดเลยเนี่ยซอฮาบะห์ที่อยู่ไกลๆออกไปนี่มองเห็นไหมครับมองไม่เห็นเลยฉะนั้นรอซูลจึงต้องประทับนั่งอยู่บนหลังอูฐเวลามีใครเห็นใครสงสัยอะไรก็จะได้ยกมือถามรอซูลได้รอซูลเวลารอซูลพูดออกไปตอบออกไปเสียงจะได้ไปทั่วถึงให้ได้ไกลที่สุดนี่คือฮิกมะห์ไม่ใช่รอซูลขี้เกียจพวกเราก็อาศัยกระโจนขึ้นรถไปกับเขาแล้วนะครับบางทีวันอีดนะครับผมก็สอนว่าสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาออกไปที่หมู่ศ็อลลาเนี่ยสุนนะให้เดินไปเราจะนั่งรถมาจากไหนก็แล้วแต่นั่งรถมาพอมาถึงซอยมัสยิดน่ะลงดีกว่าแล้วก็เดินสัก10เมตร20เมตรไปเพื่อให้ได้สุนนะว่าเราเดินไปหมู่ศ็อลลาเหมือนกับที่รอซูลเดินอันนี้ดีกว่าไม่ใช่นั่งรถไปจนกระทั่งพอเปิดประตูลงมาก็ถึงอะไรถึงลานเลยอันนี้ได้สุนนะไหมไม่ได้สุนนะฉะนั้นเราเดินบ้างลำบากบ้างนิดๆหน่อยๆ19 29อันนี้ได้เป็นผลบุญตามจำนวนเท้าที่เราเดินด้วยนะครับเราจะได้รักษาสุนนะท่านครับครับอันนี้เกี่ยวเรื่องต่อเนื่องด้วยกับการที่เราเดินจากอัลฟามายังมุสลิฟาด้วยหรือเปล่าครับแล้วแต่สมัยนบีเขาซอฮาบะห์เดินหมดเลยครับเดินหมดเลยนะครับตอนนี้สมัยนี้เนื่องจากว่ามันมีคนชรามีคนมีผู้หญิงที่มันเดินไม่ได้อะไรไม่ได้ก็อำนวยความสะดวกให้แล้วก็จะได้ไม่พัดหลงกันถ้าเดินเหมือนกันหมดเดี๋ยวหายปนกันหมดแหละนะครับฉะนั้นเพื่อความสะดวกเดินได้ใช่ไหมเดินได้ครับได้สุนนะไหมเดินเนี่ยสุนนะก็ได้ครับได้มีคนเขาบอกว่าใครสอนน่ะให้เดินเนี่ยนะเดินจากแล้วซอฮาบะห์เข้ามากันยังไงแล้วก็เดินกันทั้งนั้นนั่นแหละสมัยก่อนไม่มีรถในนั่งนะครับคือซะลาฟนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านหญิงไอชาอินนาอิซามาอัจริกิอะลากอดรินซอบิกิไอชายิ่งเธอลำบากเท่าไหร่เดินมากเท่าไหร่เหนื่อยเท่าไหร่เธอยิ่งได้ผลและบุญเยอะฉะนั้นถ้าเราเดินก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับนะครับต่อดีกว่าอะไรนั่งนั่งอูดไปด้วยกันพอนั่งไปด้วยกันมันก็คุยกันไประหว่างทางก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดว่ายามูอาซเอ้ยมูอาซนะเอ้ยมูอาซอะตัดรีมาฮักกุลลอฮิอะลัลอิบาดวะมาฮักกุลอิบาดิอะลัลลอฮ์เจ้ารู้หรือเปล่าแปลว่าหรือพี่น้องจดสับโน้ตๆไปก็ได้เขียนลงไปในหนังสือเลยแปลว่าหรือตัดรีแปลว่ารู้เจ้ารู้หรือเปล่าเจ้าทราบหรือเปล่าทราบอะไรมาฮักกุลลอฮิมาแปลว่าอะไรนะฮักกุลแปลว่าสิทธิ์จะรู้หรือเปล่าว่าอะไรเป็นสิทธิ์ฮะอัลลอฮิของอัลลอฮ์อัลลอฮิบาดที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์จะรู้หรือเปล่าอะไรที่เป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้ระหว่างอัลลอฮ์กับบ่าวนะอะไรเป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะต้องทำต่ออัลลอฮ์จะรู้ไหมวะมาฮักกุลอิบาดิอัลลอฮ์และจะรู้หรือเปล่าวาวตัวนี้แปลว่าและสันธานมาจากข้างหน้าและจะรู้หรือเปล่ามาแปลว่าอะไรแปลง่ายๆมาแปลว่าอะไรฮักกุลสิทธิอัลลอฮ์อัลอิบาดิบ่าวปวงบ่าวอับดุลบ่าวอิบาดุลปวงบ่าวนะจะรู้หรือเปล่าและอะไรเป็นสิทธิ์ของปวงบ่าวอัลลอฮ์ที่พึงได้จากอัลลอฮ์แปลแบบนี้เข้าใจนะจะรู้หรือเปล่าว่าอะไรที่บ่าวควรได้จากอัลลอฮ์และอะไรคือสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่ควรได้จากบ่าวของพระองค์กุลตุมูอาซก็ตอบว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอาลัม
บ่าวไม่ทราบครับผมไม่ทราบครับมีแต่อัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อะไรเป็นสิทธิ์ของบ่าวผมไม่รู้จริงๆเลยครับรอซูลอัลลอฮ์รู้รอซูลรู้อ้าวกอละกอละแปลว่ากล่าววันนี้จำคำศัพท์ไปกอละวันนี้กอละเยอะเลยกอละแปลว่ากล่าวกล่าวเนี่ยกอละแล้วก็ใส่วาวข้างหลังอ่านกวาวไปแล้วเนี่ยกล่าวนะกอละแปลว่ากล่าวพูดรอซูลก็บอกว่ารอซูลก็พูดว่าฮักกุลลอฮิฮักกุลแปลว่าสิทธิ์สิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อิบาดิที่มีต่อบรรดาปวงบ่าวของพระองค์ก็คือไออาบูดูฮุบรรดาปวงบ่าวจะต้องนะเฟียมูดอร์เนียบูดูแปลว่าจะต้องอิบาดะพอใส่อันข้างหน้าไปมันมีความหมายจะต้องทำตลอดไปเลยพวกเขาจะต้องอิบาดะต่อพระองค์ตลอดไปมันบังคับให้นูนข้างหลังหายไปด้วยนะครับยาบูดูฮูเดิมทียาบูดูหน้านะพอมีอันนะสอบเฟียข้างหลังเนี่ยยาบูดูฮูบังคับให้นูนหายไปตัดนูนทิ้งไปแล้วนะพวกเขาจะต้องสักการะต่อพระองค์เพียงผู้เดียววะลายุชริกูบิฮิชัยอาและพวกเขาจะต้องไม่ตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยอุนแปลว่าสิ่งเดียวแปลว่าแม้แต่น้อยก็สร้างไม่ได้ภาคีเอาสิ่งอื่นเล็กน้อยนิดเดียวมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ก็ไม่ได้อ้าวแมงวันตัวหนึ่งเอามาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ได้ไหมไม่มีค่าอะไรเลยเป็นเจ้าก็ไม่ได้แมลงวันน่ะได้ไหมแมงวันแมลงวันน่ะฮะแมงวีเล็กกว่าแมลงวันอีกละอองเอาละอองมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้แม้แต่น้อยฉะนั้นเล็กๆน้อยๆก็ไม่สามารถเอามาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อ้าวโอเคนะข้อนี้นะสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่บ่าวจะต้องกระทำถวายพระองค์ก็คือต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวและจะไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่เล็กน้อยมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้สิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่บ่าวจะต้องทำให้จะต้องไม่ไปภาคีกับพระองค์เป็นอันขาดอิบาดะห์ต่อพระองค์เพียงผู้เดียวส่วนสิทธิ์ของบ่าวล่ะในเมื่อทำแบบนี้ให้อัลลอฮ์แล้วอ่ะทำแบบนี้ให้อัลลอฮ์อิบาดะห์อัลลอฮ์องค์เดียวไม่ภาคีกับพระองค์เลยสิทธิ์ที่บ่าวจะได้จากอัลลอฮ์เป็นการตอบแทนก็คืออัลลาฮุอัซซิบะมันลายุชริกุบิฮิชัยอะอัลลอฮ์จะไม่มีวันลงโทษคนที่อัลลอฮ์จะไม่อะไรไม่อยู่อัซซิบอาซาบจะไม่เอาโทษเอาผิดลงโทษกับคนที่ไม่ตั้งภาคีกับพระองค์เข้าใจไหมครับเวลาเราไม่อิบาดะห์เราไม่ชีริกต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์จะตอบแทนเราสัญญาไว้เลยว่าเป็นสิทธิเราจะได้จากพระองค์ก็คืออัลลอฮ์จะไม่เอาเราไปลงโทษนะอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการที่เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะท่านมุอาซก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอาฟาลาอูบัชชิรุนนัสแปลว่าอะไรเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วแปลว่าหรืออาฟาลาเป็นการถามแบบลักษณะต้องการการยืนยันเอาไหมจะดีไหมเอาแบบนี้ไหมอูบัชชิรุนนัสรอซูลครับผมเอาเรื่องนี้ไปแจ้งเป็นข่าวดีกับใครฮะกับอันนัสกับบรรดาประชาชนคนทั่วไปดีไหมก็ละรอซูลสั่งกับมูอาซว่าละอย่าเพิ่งไปบอกลาแปลว่าไม่แปลนี้แปลเป็นคำห้ามลาแปลว่าอย่าห้ามอย่าไปบอกอย่าไปบอกลาตูบัชชิรุฮุมเจ้าอย่าไปบอกข่าวดีนี้กับชาวบ้านชาวช่องเขาทั่วๆละฟายัตตะกิลูเพราะมิเช่นนั้นแล้วต่อไปนี้ถ้าใครรู้แบบนี้จะตะวักกันกาล้ออย่างเดียวแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยขออย่างเดียวในชีวิตนี้อย่าทำภาคีกับอัลลอฮ์ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เรื่อยไปแล้วก็ไม่ภาคีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่เอาไปลงโทษพอรู้แบบนี้ต่อไปนี้ก็จะทำตัวอะไรเรื่อยๆเปื่อยๆเฉยๆแฉะและไม่เป็นไรรู้แล้วอัลลอฮ์ไม่เอาไปลงโทษเข้าใจไหมครับ
นะฉะนั้นความดีทำเพิ่มไหมไม่ต้องทำแล้วแค่เราไม่ชีริกกับอัลเลาะห์องค์เดียวนอนเฉยๆเราไม่ชีริกเป็นวันมานอนก็ไม่ชีริกนอนชีริกไหมไม่ได้ชีริกกินข้าวก็ไม่ได้ชีริกทำบาปกินชีริกไหมเอ้ยไม่ใช่ทำบาปกินชีริกทำกินเหล้าเป็นชีริกไหมไม่เป็นงั้นกินเหล้าได้งั้นกินดอกเบี้ยได้ไม่ได้ชีริกเพราะอะไรอัลเลาะห์จะไม่เอาไปลงโทษเพราะไม่ชีริกงั้นระวังเรื่องชีริกอย่างเดียวอย่างอื่นจะไม่ระวังในที่สุดตอนนี้โยนให้อัลเลาะห์แล้วก่อนอัลเลาะห์สัญญาแล้วนี่อัลเลาะห์จะไม่เอาคนที่ไม่ชีริกไปลงโทษงั้นฉันไม่ชีริกแต่ฉันจะทำทุกอย่างละหมาดไหมละหมาดแกกินดอกเบี้ยบางแว่นอิบาดะห์ทำป่ะอิบาดะห์ทำไม่ชีริกอัลเลาะห์ตรงเงื่อนไขไหมตรงแล้วถ้าฉันกินดอกเบี้ยล่ะฉันไม่ได้ชีริกเพราะนั้นไม่ใช่ถ้าเราไปบอกแบบนี้คนจะเข้าใจผิดแล้วทีนี้ตะวักกันกับอัลเลาะห์อย่างเดียวแล้วไม่รู้แล้วก็อัลเลาะห์บอกแล้วนี่อันนี้เรื่องของอัลเลาะห์แล้วฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ชีริกอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐานเป็นบทเรียนสอนให้เรารู้ว่านี่คือประโยชน์หรือสาระสำคัญเบื้องต้นเลยว่าถ้าใครรักษามาตรฐานตรงนี้ได้ให้ภูมิใจไว้เลยว่าเราเนี่ยมีโอกาสลุ้นว่าอัลเลาะห์จะไม่เอาเราไปลงโทษอินชาอัลลอฮ์ต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเป็นสาระมีกุรอานไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดในซูเราะห์อันอันอามและแปลให้ทั้ง10ประเด็นนะจะได้อ่านอายะกุลตะอาเราให้ครบในนั้นเรามีเวลาอยู่เดี๋ยวผมอ่านสาระที่เหลืออีก 4-5 ข้อตรงนี้นะครับข้อที่12เขาบอกว่าอัตตัมบีอะลาวะซียะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินดะมาวตีบทเรียนบทนี้สอนให้รู้ว่าที่มุอัลลิฟนะครับนำเอาฮะดีษของท่านมุอาซบินญะบันแล้วก็รวมถึงฮะดีษบทก่อนเนี่ยนะครับที่อิบนุมัสอูดบอกว่าใครอยากเห็นอยากเจอคำวะซียะห์คำสั่งเสียหรือคำพินัยกรรมของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ไปอ่านอายะห์นี้นี่ถึงอายะห์นี้เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าตอนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใกล้จะสิ้นใจหรือสิ้นพระชนเนี่ยนะครับท่านมีคำสั่งเสียที่เป็นความห่วงใยเป็นความปรารถนาดีบอกกล่าวกำชับท่านไม่ได้ทิ้งพวกเราไปในสภาพที่ปล่อยให้เราเคว้งคว้างสะเปะสะปะไม่ได้บอกอะไรไม่ได้เตือนอะไรงั้นเราเองน่ะสมมติถ้าวันนึงเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วดูแล้วสาเราจะไม่รอดต้องเรียกลูกเรียกหลานมาสอนนะครับเรียกลูกเรียกหลานมาบอกนบียากูใครตะใครเวลาใกล้จะสิ้นใจนี่เขาบอกกันไหมบอกเตือนมันจะได้พ้นความรับผิดชอบของเรามีลูกเรียกลูกมาเลยมะบอกไว้หมดแล้วนะมะสอนไว้หมดแล้วนะมะทำไว้อย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะลูกต้องทำตามที่มะสั่งนะพอเราสั่งแบบนี้แล้ววันหนึ่งลูกมันไม่ทำเรารับผิดชอบไหมเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วนะครับนบีทำเป็นตัวอย่างเอาไว้แล้วมะอริฟตุฮักกิลลาฮิอะลัยนะบทเรียนบทนี้สอนให้เรารู้ถึงสิทธิ์ที่เป็นสิ่งที่เป็นสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์และเช่นเดียวกันสิทธินั้นนะครับถ้าเราทำด้วยความเคร่งครัดแล้วรักษาไว้นะครับให้ดีที่สุดก็คือไม่อิบาดะห์สิ่งใดเคียงคู่กับอัลเลาะห์ไม่ชิริกนำสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลเลาะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับประกันไว้ว่าอัลเลาะห์จะไม่เอาเราไปลงโทษอัลเลาะห์จะไม่เอาเราไปลงโทษนะครับประเด็นต่อมาบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องเนี้ยมีมุอาซรู้อยู่คนเดียวทีแรกเลยนะมีใครรู้อยู่คนเดียวมูอาซเพราะรอซูลสั่งกับมูอาซว่าอย่าพึ่งไปบอกใครอย่าพึ่งไปบอกใครรอซูลสั่งเอาไว้อย่าพึ่งไปบอกใครเพราะถ้าบอกแล้วเดี๋ยวมันอะไรอลเวงไปหมดแน่เลยรอซูลบอกเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้ก่อนฉะนั้นพี่น้องฝากกับพี่น้องนะเรื่องบางเรื่องนะถ้าเราไม่พูดแล้วเรื่องมันสงบนะไม่พูดดีกว่าจริงไหมไปเรียมเพราะถ้ายิ่งพูดเรื่องมันจะยิ่งโอ้โหต่อยอดขยายผลกันเรื่อยไปจบเรื่องนี้เอาเรื่องอื่นต่ออีกแล้วนะให้คนที่เขาพูดเป็นเขาพูดกันไปใครพูดเป็นพูดไปพูดไปอันนี้ได้
งั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนี่หลักการศาสนาแต่รอซูลบอกว่ามูอาซเฮ้ยเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปบอกใครนะเพราะถ้าไปบอกแล้วต่อไปนี้คนจะอะไรนอนไกวนอนอะไรนอนไกวห้างแล้วตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วข้าสบายแล้วข้าไม่ชิริกอย่างเดียวละหมาดเอาบ้างไม่เอาบ้างไม่เป็นไรไม่ชิริกเดี๋ยวล่อยกับสวรรค์เองแหละเราไม่ลงโทษหรอกฉะนั้นเรื่องเสียมันจะได้มากกว่าเรื่องดีงั้นอย่าเพิ่งไปบอกเงียบๆนะครับสงบปากสงบคำไปบ้างประการต่อมานะครับอิสติฮบาบบิชารตุลมุสลิมบิมายัสรุฮูอิสลามสอนให้รู้ว่าเรื่องไหนที่เราพูดเราบอกแล้วมันเป็นการสร้างความดีใจความภูมิใจให้เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมฟังแล้วมันสบายหูฟังแล้วมันระรื่นหูเนี่ยเขาสุนัตให้พูดเรื่องนี้มากกว่านะพูดเรื่องพวกเนี้ยพูดแล้วทำแบบนี้จะได้ไปสวรรค์ทำแบบนี้อัลลอฮ์จะรักทำแบบนี้แบบนี้เนี่ยเตือนเรื่องพวกนี้สุนนะให้เตือนเรื่องพวกนี้เยอะๆมันจะได้อะไรปรับปรุงให้ดีขึ้นดีขึ้นจะได้เป็นกำลังใจด้วยแต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่มัสลาฮะทางศาสนาทั้งหมดเลยเราประเมินสถานการณ์ดูนะว่าเรื่องไหนพูดแล้วมันเป็นประโยชน์กับศาสนาของเราเป็นประโยชน์กับอามานะความรับผิดชอบของเราเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมพูดไปเลยใครเขาจะว่าจะหัวมันเพราะอะไรเราคำนึงถึงประโยชน์ของศาสนาเรื่องบางอย่างจะพูดทำไมล่ะพูดแล้วพูดอีกก็มันยังไม่เลิกนี่ถ้าพูดแล้วจบมันก็อะไรพูดแล้วมันเลิก ก็หยุดพูดเรื่องดอกเบี้ยมึงไม่กินก็มันต้องพูดที่คนอื่นเขาจะกินไม่ว่าคนพูดอีกได้ไหมผมเคยโดนมาแล้วนะคุตบ้าเรื่องดอกเบี้ยนะเรื่องดอกเบี้ยว่าระบบดอกเบี้ยเนี่ยปัจจุบันนี่มันไม่ได้ช่วยสังคมหรอกมันทำให้สังคมทำให้เศรษฐกิจเสียหายซะมากกว่าพอลงมาเท่านั้นแหละมึงไม่กินทำไมมึงไม่ต้องพูดไม่ได้คนอื่นก็จะกินโอ้ยผมยังไงนั่นเลยนะกูหมานนะอ้าวเดี๋ยวอันไหนอายะห์เมื่อสักครู่นี้ซูเราะห์อัลอันอามร้อยห้าสิบห้าสิบเอ็ดเจอแล้วอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมถ้าพี่น้องมีกุรอานนะลองเปิดดูตามนะครับ67บรรทัดนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งไว้ทั้งหมดเลยนะครับ3อายะห์ตัวนี้กุลตะอาลาอัตลุมาฮัรรอมะร็อบบุกุมอะลัยกุมอัลลาตุชริกูบิฮิชัยอะวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะโอเคนี้ก่อนกุลแปลว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดจงประกาศจงแถลงออกไปเลยตะอาลาแปลว่าเชิญพวกท่านทั้งหลายมารอซูลบอกกับชาวคัมภีร์อัลลอฮ์ใช้ให้นบีไปเทศนาไปเชิญชวนชาวคัมภีร์มาตะอาลาเชิญพวกท่านทั้งหลายมาอัตลุมาทำอะไรล่ะมาสิอัตลุแล้วฉันจะอ่านฉันจะอัญเชิญตะลายัตลุอัตลุแปลว่าอ่านฉันจะอ่านให้พวกท่านทั้งหลายฟังมาฮัรรอมะร็อบบุกุมอะลัยกุมอ่านถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านได้ห้ามปรามฮารามแก่พวกท่านทั้งหลายนะมาเลยเชิญพวกท่านทั้งหลายมาฟังซิว่าอัลลอฮ์ฮารามอะไรกับพวกท่านทั้งหลายบ้างนะ1อัลลาตุชริกูบิฮิชัยอะพวกท่านทั้งหลายจะต้องไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพี่น้องลองจดดูนะ1อัลลอฮ์ห้ามตั้งภาคีในวะซิยะเนี่ย1ห้ามตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่สิ่งเดียวก็ไม่ได้วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะและอัลลอฮ์สั่งพวกท่านทั้งหลายให้อิห์ซานแปลว่ากตัญญูรู้คุณตอบแทนความดีบิลวาลิดัยนี่แก่บุพการีทั้งสองพ่อแม่ทั้งสองวะลาดุนแปลว่าเด็กวะลาดุนเนี่ยแปลว่าเด็กวาลิดุนพ่อเด็กวาลิดาตุนแม่เด็กแล้ววาลิดัยกี่คนวาลิดัยนี่สองคนยะซานแปลว่ามีใครชื่อยะซานไหมยะซานแปลว่าการทำความดีแปลว่าการตอบแทนแปลว่าความกตัญญูก็ได้นะและอัลลอฮ์ใช้ให้ผู้หลายตอบแทนกตัญญูรู้คุณกับบิลวาลิดัยนี่กับพ่อแม่ทั้งสองวะลาตักตูลูเอาลาดะกุมมินอิมลากและอัลลอฮ์สั่งห้ามพวกท่านทั้งหลายลาแปลว่าอย่า
ตักตูลูสังหารฆาตกรรมฆ่านะฆาตกรรมก็ได้ฆ่าก็ได้และพวกทั้งหลายอย่าฆ่าอย่าสังหารอย่าฆาตกรรมเอาลาดากุมมัตกี้วลาดุนแปลว่าเด็กเอาลาดเด็กหลายๆคนก็คือลูกเต้าบรรดาลูกเต้าของพวกท่านทั้งหลายมินอิมลากินด้วยเหตุเพราะความยากจนเป็นเพราะจนเป็นเพราะหากินไม่ทันหากินไม่พอฆ่าลูกทิ้งเลยมีไหมบ้านเรามีนะเอาลูกไปทิ้งไว้ที่ไหนเอาอะไรตาอะไรไปทิ้งไว้ที่ไหนนะครับไปครั้งหนึ่งแล้วทั้งหลายอยากสังหารอยากฆาตกรรมลูกเต้าของตัวเองเพียงเพราะเหตุผลอะไรหากินไม่พอหากินไม่ทันอย่าทำจะมาอ้างว่าจนแล้วทำหมันอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับหรือฆ่าลูกเอาลูกไปฝังอะไรแบบสมัยก่อนแบบสมัยยาฮิลิยะห้ามเด็ดขาดเลยอันนี้ข้อที่สองที่เป็นข้อห้ามนะฮนุนารูซุกุกุมเป็นเพราะอะไรอ่ะที่ไม่ให้ฆ่าเป็นเพราะนารูซุกุกุมก็เราไงล่ะไม่เชื่อฝีมืออัลลอฮ์แหละก็เพราะเราเนี่ยนารูซุกุกุมเราสามารถให้ริสกีกับพวกเจ้าด้วยเจ้าได้วะอียาฮุมแล้วไม่ใช่แค่พวกเจ้านะยันลูกยันเต้าของพวกเจ้าน่ะเราให้ได้สบายเลยอัลลอฮ์ให้ได้มั้ยอัลลอฮ์ให้ได้ฉะนั้นคนที่เอาลูกไปฆ่าเอาลูกไปทิ้งเหมือนกับเขาไม่ไว้ใจใครนะไม่ไว้ใจอัลลอฮ์เลี้ยงไปใครจะเลี้ยงเนี่ยอัลลอฮ์ก็เลี้ยงให้ไม่ไหวหรอกแบบนี้ครับทิ้งเถอะนะงั้นอย่าไปฆ่าเรามีริสกีให้ทั้งพ่อให้ทั้งแม่ให้ทั้งลูกงั้นเวลาคนมีลูกเนี่ยริสกีมาเยอะกว่าตอนไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกอีกอาดัมว่าจริงไหมก่อนอาดัมแต่งงานก่อนอาดัมแต่งงานอาดัมมีริสกีไหมอาดัมเขาอยากแต่งงานนะแต่งไหมแต่งครับเจ้าสาวที่ไหนนี่มีคู่แล้ว นะอาดัมคนซอแล้วนะไม่เคยขาดละหมาดเลยน้าตาไม่เคยเห็นอีกแล้วอ้าววะอียาฮุมและให้ใครด้วยลูกเต้าของพวกทั้งหลายที่เจ้าอยากจะฆ่านะอย่าลืมสิอัลลอฮ์ให้ริสกีนะวะลาตักรบุลฟาวาฮิชะมาซอฮะรมินฮาวะมาบะตันเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เป็นข้อห้ามนะจดไว้ป่ะกี่ข้อแล้วและพวกเจ้าอย่าตักรบูอย่าเฉียดไปใกล้นะกอรีบุนแปลว่าใกล้กอรูบะยักรูบุกอรูบะยักรบุอันได้2 อย่างหาซีบายะซีบูหาซีบายะซาบูมันมีอันได้ตั้งหลายอย่างพี่น้องครับหน้าที่26นะครับหน้าที่26มีนะหน้าที่26ครับหน้าที่26เป็นอายะกุรอานอยู่และพวกเจ้าอย่าเฉียดเข้าไปใกล้เลยนะอัลฟาวาฮิชะความอนาจารความลามกสกปรกทั้งหลายนะความชั่วช้าทั้งหลายมาวะฮะรมินฮาวะมาบาตันทั้งสิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่อะไรลี้ลับของที่มองไม่เห็นด้วยสายตามันแอบทำมันลักลอบทำของชั่วทั้งหมดเนี่ยของลามกพวกนี้ไม่ยุ่งทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมนะไม่ยุ่งเลยทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมเจ้าชู้ชีกอได้ไหมไม่ได้สัมสันได้ไหมไม่ได้อะไรที่เป็นความชั่วทั้งหมดทั้งเปิดเผยและในที่ลับห้ามหมดเลยในที่เปิดเผยไม่กล้าทำแต่ในที่ลับกล้าได้ไหมไม่ได้อันนี้เป็นข้อห้ามอีกข้อหนึ่งนะต่อมาวะลาตักตุลุนนัฟซัลลตีฮัรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้สังหารอย่าได้ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดเป็นอันขาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงไม่ให้สิทธิ์แก่พวกท่านเลยฮัรอมะแปลว่าฮารามไม่ไปทำเขานะอัลลอฮฺทรงไม่ให้สิทธินี้แก่ท่านอิลลายกเว้นในกรณีบิลฮักที่มีสิทธิ์จริงๆเช่นอะไรเช่นนำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเช่นสมมติผมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์มาฆ่าผมมาทำอันตรายใดๆกับผมประทุษร้ายต่อชีวิตทรัพย์สินผมร่างกายผมทำได้ไหมทำไม่ได้แต่วันหนึ่งผมกับบังแว่นเนี่ยทะเลาะกันผมเอานิ้วจิ้มตาบังแว่นตาบางแว่นเป็นไงบอดบางแว่นไม่ยอมความกับผมฟ้องร้องดำเนินคดีจนถึงที่สุด
ศาลต้องสั่งให้ผมเนี่ยไปถูกกิซอสโดยให้ผมต้องอะไรเสียตาข้างหนึ่งเหมือนกับที่ผมทำกับบางแว่นผมทะเลาะกับบางแว่นเอามีดฟันแขนบางแว่นขาดไปข้างหนึ่งบางแว่นไม่ยอมไม่ยอมรับค่าสินไหมค่าชดเชยเพราะเดิมเขาสามารถบางแว่นผมจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดผมให้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งหายกันผมไม่โดนฟันแขนแต่ถ้าบางแว่นไม่เอากูจะเอาแขนกูคืนทำไงก็ต้องกีซอสฉะนั้นคนที่จะมากีซอสผมจะมาฟันแขนผมไม่ใช่บางแว่นนะใครเจ้าหน้าที่เพชฌฆาตอย่างนี้มีสิทธิ์ทำฉันเพชฌฆาตมีสิทธิ์ฉันเป็นเพชฌฆาตฉันจะฟันคนนี้ก่อนฉันจะฟันคนนั้นได้ไหมเพชฌฆาตเองยังไม่มีสิทธิ์เลยเข้าใจนะครับอ้าวผมเนี่ยไม่มีใครไม่มีสิทธิ์ที่ใครจะมาฆ่าผมจะมาตัดคอผมได้จะผมไปยิงได้แต่วันนึงผมไปยิงอาดัมตายมีความผิดไหมมีความผิดผมต้องขึ้นศาลที่ถูกศาลสั่งประหารชีวิตให้ตายตกตามกันไปเพชฌฆาตยิงผมทิ้งได้ไหมเพชฌฆาตมีสิทธิ์เนี่ยบีฮักเนี่ยโดยความชอบธรรมตามกฎหมายศาสนาถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีคำสั่งศาสนาใช้ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งก็เลยมันไส้มันฟันมันได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเขาบอกอัลลอฮ์จึงบอกอย่าไปทำอันตรายใครเขานะอย่าไปคุกคามใครเขานะอย่าไปฆ่าใครเขานะเพราะทุกชีวิตอัลลอฮ์คุ้มครองหมดกฎหมายของอัลลอฮ์ศาสนาเขาให้ความคุ้มครองหมดเลยยกเว้นกรณีที่ชอบธรรมจริงๆก็คืออำนาจศาลไงอำนาจตุลาการชะรีอะห์ที่กอดอนะกอดอกอดีฮาเกมเขาตัดสินมาแล้วเจ้ามีความผิดจริงเจ้าตั้งใจเจ้าวางแผนที่จะฆ่าเขาจริงอ้าวอย่างนี้ไปดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สุดอย่างนี้ทำได้แล้วลิกุมวซอกุมบีละอัลละกุมตะกีลูนดังกล่าวที่ว่าเล่ามาให้ฟังทั้งหมดอ่านไม่ฟัง6ข้อ7ข้อเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงกำชับสั่งเสียแก่พวกท่านทั้งหลายด้วยหวังให้พวกท่านทั้งหลายนั้นเกิดความยำเกรงต่อพระองค์เวลาตะกรบูมาละลิยตีมสั่งต่อมานะครับนัยยะต่อมาและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าไปเกาะแกะเกะกะกับเรื่องอะไรตะกรบูไปอย่าเข้าใกล้นะอย่าไปเฉียดอย่าไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวมาละลิยตีมทรัพย์สินของลูกกำพร้าเดินผ่านไปผ่านมาแวบหยิบไปแล้วของเขาลูกกำพร้ามันทำอะไรไม่ได้อย่าไปเอาของเขาอย่าไปจิกของเขาอย่าไปยึดเอาของเขานะครับอย่าไปยุ่งกับทรัพย์สินของลูกกำพร้าเป็นอันขาดเลยอิลลาบิลลาตีฮีอะห์ซันนอกเสียจากเอาไปใช้เอาไปทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์หรือดีกว่าเช่นทรัพย์สินของลูกกำพร้าน่ะมีนาอยู่แปลงนึงมันได้จากพ่อมันไว้นาแปลง10ไร่แล้วก็ปล่อยให้หญ้าขึ้นอยู่งั้นแหละไม่มีรายได้อะไรเลยปล่อยได้มั้ยปล่อยได้ก่อนแล้วบอกอย่าไปยุ่งแต่ถ้าที่ดีที่จะเข้าไปยุ่งล่ะเข้าไปเช่านามันทำหรือทำให้มันก็ได้แล้วแบ่งกันคนละครึ่งมันมีที่อยู่เนี่ยปลูกต้นปลูกมะม่วงให้มันจะได้เก็บลูกกินแล้วเข้าไปในที่เขาอะเข้าไปอะไรไปขุดของเขาไปปลูกของเขาทำแบบนี้ได้ไหมได้นะเขามีแบบนี้ไปจัดการให้เกิดเป็นประโยชน์กับลูกกำพร้าแบบนี้ได้นะเอาไปค้าขายได้เอาไปทำอะไรได้แต่ต้องรักษาทรัพย์สินของเขาเอาไว้เหมือนเดิมนะคำว่าอาสันในที่นี้แปลว่าเกิดประโยชน์ในทางที่ดีมากกว่าฮัตตายะบะลูกอชุดดะจนกระทั่งว่าเด็กกำพร้าคนนั้นโตขึ้นมาสู่วัยอะไรครับวัยชะกันแล้วโตขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วมีวุฒิภาวะดีแล้วเนี่ยพ่อมันทิ้งสตังไว้ 50,000 พ่อมันตายสตัง 50,000 นี่ทำยังไงเนี่ยปล่อยให้มันถือเองแหละเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ซื้อลูกอมซื้อติมหมด 50,000 จริงแม่ดำอ้าวทำยังไงล่ะงั้นเดี๋ยวลุงเก็บให้นะลุงจะได้เก็บเอาออมเอาไว้เดี๋ยวลุงจะไปจ่ายค่าครูให้ค่าหนังสือให้ค่าเทอมให้ค่าอะไรลุงจะใช้เพื่อการศึกษาของเองนะอย่างนี้ดีไหมดีแต่ถ้าเฮ้ยลุงขอยืมซื้อรถก่อนเว้ยลุงก็ห่อห่อห่อไปในอย่างเงี้ยได้ไหมเองยังเด็กเองยังขับไม่ได้เดี๋ยวลุงขับให้ลุงเอาไปขับป้อเลยสตังหลานอย่างนี้ไม่ได้ว่าเอาฟุลไกล่ะและพวกเจ้าจงให้เต็มให้สมบูรณ์ในการตวงในการตักในการวัดช่างทั้งหลายเนี่ยนะวัลมีซานอันนี้ช่างไกลุนแปลว่าตวงตัวมาตาตวงนะเป็นกระป๋องเป็นลิตรเป็นกระบุงอะไรก็แล้วแต่เอาฟูใส่ให้เต็มใส่ให้พูนนะอย่าให้มันแหว่งอย่าให้มันขาด
วัลมีซานไอของที่ช่างก่อนเหมือนกันเคยเห็นไหมหยิบส้มหยิบส้มใส่ไปแต่นิ้วอะไรนิ้วโป้งกดถุงเอาไว้ลงไปโลนึงแล้วพอดึงมือออกเข็มดีดปังอะไรงั้นน่ะมีคนก็สอนให้ผมทำนะหลังจากนี้เราไม่ได้เป็นพ่อค้านะครับคนอีสานเขาบอกว่าพี่ถ้าจะถ้าจะอะไรถ้าจะให้ขายแบบมีกำไรน่ะเวลาใส่ลูกอะไรไปก็แล้วแต่เอานิ้วเนี่ยอะไรทำท่าใส่ลูกไปแหละแต่นิ้วเนี่ยกดอะไรด้วยกดถุงไอ้ถุงของอ่ะนะมันก็จะได้หนักอีกนิดนึงมันเข็มกิโลมันจะได้อะไรไปถึงเลขกิโลเลขหนึ่งเลขสองเร็วหน่อยนะแล้วรีบหยิบพอเข็มถึงปุ๊บมือคว้าถุงออกเลยนะอย่ามือออกก่อนถ้ามือออกก่อนเข็มมันกลับมาเหมือนเดิมนะคนนั้นช่องทางหากินครับนะบิลติสติเพื่อความยุติธรรมซื้อของเขาอยากได้ของของเขาแต่ไอตอนเราจะเอาเขาหนาวให้เต็มกิโลเต็มถุงเต็มถังแต่เวลาช่างให้เขาเต็มไหมไม่อยากจะเต็มอัลลอฮ์บอกถ้ายุติธรรมจริงน่ะเวลาเองอยากได้เต็มเองต้องให้อะไรก็ต้องให้เขาเต็มไปเต็มมาเต็มอย่างเงี้ยยุติธรรมแต่ถ้าไปไม่เต็มแล้วจะเอาเต็มล่ะไม่ได้นะอ้าวลานุกัลลิฟุนัฟซันอิลลาอุสอาฮาและเราไม่เคยบังคับขืนใครในสิ่งที่อะไรเกินกำลังความสามารถอัลลอฮ์ไม่ขืนหนูกั้นลีฟูแปลว่าต้องทำให้เขาต้องตะแบงทำให้เขาต้องฝืนทำไม่เต็มใจทำอิลลาวุสอานอกเสียจากตามที่เขามีความสามารถเวลาอัลลอฮ์ใช้เฉพาะเท่าที่มีความสามารถงั้นกฎหมายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่บังคับขืนในสิ่งที่เกินกำลังความสามารถละหมาดไม่ไหวขาไม่มีใจยืนได้ยังไงฮะคนไม่มีขาก็ต้องนั่งละหมาดไปบังคับไปเขายืนได้ไหมไม่ได้อ้าวเขาปวดขาวันนี้ไปผ่าตัดทำพวกเขามายืนไม่ได้เลยต้องยืดขาโดอยู่เงี้ยก็ละหมาดไปตามนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่ดีๆมายืนบาปนะบาปไหมไม่บาปนี่มาชาเราเช็คอาดัมตอบได้แล้วไม่บาปคนขาไม่มีไม่ยืนวะอิซากุลตุมและเมื่อใดที่ของหลายพูดจาพาทีสนทนาพาทีพูดจาอะไรออกไปฟะดีลูก็จงพูดแบบฟะดีลูให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นเขาอย่าพูดเอาแต่ได้อันนี้ของฉันอันนี้ไอ้นี่ก็ฉันไอ้นี่ก็ฉันอย่างเดียวพูดแล้วอะไรรักษาความเป็นธรรมพูดแล้วให้มันเกิดความเที่ยงธรรมอย่าไปพูดและเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับอย่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบกันพูดเข้าข้างกันได้ไหมไม่ได้ไปพูดเชียร์กูหมานอย่างเดียวเลยกูหมานอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นขอเตปนี่เอบีลานี่ไม่ได้เรื่องเลยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้หรือเชียร์บีลาอูหูบีลานี่ที่สุดเลยเดียร์สุนันนี่ไม่มีใครเกินบีลาแล้วกูหมานนี่ไม่ได้เรื่องเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องพูดแล้วอะไรให้ความเป็นธรรมเสมอภาคจะพูดจาอะไรเข้าข้างใครกันได้ไหมเออไอ้นี่มันหลานเราไม่เห็นก็บอกว่าเห็นไม่จริงก็บอกว่าจริงอย่างนี้ไม่ได้ยันเวลาคำพูดอะไรต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยอย่างผมเนี่ยผมเนียดทุกวันเลยเราจะออกจากบ้านมาลาอีกาจดแล้วอัลลอฮ์ถามนึกผมนึกอยู่แบบเนี้ยพอพูดอะไรไปเฮ้ยที่เราจะพูดเนี่ยต่อไปเนี่ยมาลาอีกาจดหมดเลยนะแล้วก็อัลลอฮ์เอาไปถามหมดเลยนี่ว่าจริงไหมผมเคยเล่าอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดกับท่านอิหม่ามอิบนุซีรีนสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยสุดยอดแล้วซะลาฟเราที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะไม่เคยอะไรที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เลยแม้แต่น้อยวันหนึ่งไม่สบายก็เริ่มป่วยเยอะขึ้นตอนนี้ด้วยความที่ว่าพอเจ็บเยอะๆนี่ก็เวลาจะพลิกจะขยับอะไรมันก็อุ้ยแค่นี้แหละเวลาคนไปจับคนไม่สบายเนี่ยไปโดนตัวมันยังไงมันเจ็บไปทั้งตัวมันร้าวไปทั้งตัวครับก็เวลาคนไปโดนอิหม่ามอะห์มัดอุ้ยอิบสุรีนก็มาเยี่ยมอะห์มัดทำไมไม่ซอบัตเลยล่ะอิหม่ามอะห์มัดกับฉันพยายามซอบัตที่สุดแล้วแต่เวลามันเจ็บมันก็หลุดออกมาว่าอุ้ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรเลยยินยอมเต็มใจกับอัลเลาะห์ทุกอย่างเลยไม่เคยบ่นสักนิดนึงอิหม่ามอิบนุซีรีนบอกเอาไม่ละเดี๋ยวฉันจะบอกวิธีให้ต่อไปนี้จะซอบัตยิ่งกว่านี้อีกจะไม่อะไรจะไม่ร้องแม้แต่อึเดียวอิหม่ามว่าดีเลยฉันจะได้อะไร
ฉันจะได้ไม่ร้องอีกต่อไปอิหม่ามอิมซิรินก็บอกฟังอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาละดัยฮิรอกีบุนอาตีดอิหม่ามอะห์มัดเคยได้ยินมั้ยอายะห์นี้ไม่ว่าคําพูดใดที่หลุดจากปากออกมารอกีบอาตีดจะจดไปเกียดละเอียดเกี้ยงเลยแม้กระทั่งคําว่าอุ้ยอิหม่ามอะห์มัดจึงไม่อุ้ยอีกต่อไปเลยจนกระทั่งวันที่เสียชีวิตเราล่ะไม่ใช่อุ้ยไอชิปไอชิปเลยเพราะจะโดนใครมาโดนมาแตะแล้วเจ็บนี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวมึงเดี๋ยวถีบเดี๋ยวโอ้โหจริงไหมครับเรายิ่งไม่สบายมันยิ่งหงุดหงิดยิ่งโน่นยิ่งนี่มาบีบมาจับรำคาญหรือถีบอะไรหยิบบีบไม่ถูกจู่ตัวอะไรเงี้ยบีบเจ็บโมโหเดี๋ยวทุบเดี๋ยวถีบเลยแต่อิหม่ามอะห์มัดล่ะแค่อุ้ยพอเจออายะห์กุรอานอายะห์นี้เลิกพูดเลิกอุ้ยสะดุ้งไม่มีแล้วยันวันที่ท่านเสียชีวิตไม่ได้ยินอุ้ยจากท่านอิหม่ามอะห์มัดอีกต่อไปเลยเราลองที่เนี่ยฮะใครมาปิดปากเราก็ไม่ให้พูดรำคาญนะอึดอัดก็บอกว่าเราการฟะดีลูว่าเราการนาซากุรบะจงให้ความเป็นธรรมจงให้ความเสมอภาคยุติธรรมถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เป็นรากุรบะญาติกายชิดเป็นมิตรกับเราแค่ไหนก็แล้วแต่เราจะไม่เข้าข้างเป็นอันขาดเลยเราจะให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีลูกเราขับรถไปชนเขาลูกเราไปทำร้ายร่างกายเขาเราเป็นฝ่ายผิดก็ไม่จะไม่เข้าข้างลูกเราแต่นี่เข้าข้างลูกเราใครว่าลูกเราไม่ได้ใครฟ้องลูกเราไม่ได้ป้องลูกอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ไม่เป็นธรรมวะบิอะฮดิลลาฮิอูฟูและกับคำสัญญาของอัลลอฮ์ทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้เอาไว้เอาฟูพวกเจ้าจงรักษาเอาไว้ให้ดีให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วลิกุมวัสซอกุมบิฮิละอัลละกุมตะลักการูนที่เล่ามาให้ฟังนับมาให้ฟังทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุตะลาพระองค์ทรงสั่งเสียแก่พวกท่านด้วยหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจักสำนึกจักสำเนียกกันบ้างว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันและที่ว่ามาทั้งหมดนี้คือแนวทางวิถีธรรมอันเที่ยงตรงฟัตตะบิอูพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามจงเจริญรอยตามเถิดวะลาตัตตะบิอุสซุบุละและอย่าปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆที่หลากหลายฟะตะฟัรรอกบิกุมอันซะบีลีเพราะมันจะทําให้พวกทั้งหลายนั้นพัดหลงออกไปจากแนวทางที่เที่ยงตรงนี้ซาลิกุมวัสซอกุมบิฮิละอัลละกุมตัตตะกูนนี่คือสิ่งที่เป็นใจความคำสั่งเสียที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งเสียกำชับแก่พวกเจ้าด้วยหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้ขั้นคร้ามยำเกรงกันบ้างนะทั้งหมด3อายะนี้คือสิ่งที่ประมวลคำสั่งเสียของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาส่งไปหาเจ้าเมืองราชาผู้ครองนครผู้ครองแคว้นผู้ครองอาณาจักรต่างๆรอซูลส่งไปนะนั้นใครอยากได้วะซียะเนี่ยเอาเรื่องเนี้ยไปสอนลูกลูกเวลาลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอย่าเข้าข้างลูกไม่ใช่รักลูกตัวเองปกป้องลูกตัวเองครูบอกอะไรฟ้องอะไรไม่ได้ได้ไหมไม่ได้อ้าวเรื่องอะไรล่ะมีอะไรกี่อย่างที่อยู่ในอายะเนี่ยพี่น้องสรุปเป็นข้อเอาไปแล้วไปบอกกับคนในบ้านเนี่ยนี่คือคำสั่งเสียของนบีนะบ้านเราจะได้มีบรอกัตบ้านเราจะได้มีความดีที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเราน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นอะไรคำสั่งคำสอนของรอซูลไปใช้ในบ้านบ้านเราจะดีขึ้นอีกเยอะเลยใช่ไหมครับแค่อะไรล่ะโครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะพอประสบนิกรน้อมนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันดีขึ้นไหมเรื่องหนี้สินเรื่องไอ้ความจำเป็นอะไรต่างๆมันลดไปได้เยอะเลยนั่นของทฤษฎีที่ในหลวงประทานให้แล้วของที่นบีเราประทานให้เนี่ยดีกว่าไหมย่อมต้องดีและเป็นประโยชน์เพราะมันเป็นความเชื่อเป็นอากีดะห์เป็นการปฏิบัติตัวเป็นเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบของเราทั้งหมดเลยด้วยนะครับเหลืออีก10กว่านาทีตรงนี้เดี๋ยวเผื่อพี่น้องมีคำถามเชิญเลยครับครับอ๋อก่อนที่จะไปสู่คำถามรายงานนิดนึงครับพี่น้องที่ยังไม่ทราบยอดของเรานะครับคงเหลือครั้งก่อนนี่ 11,800 บาทนะครับหักค่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับวันนี้นะครับ 3,000 บาทคงเหลือสุทธิ 8,800 บาททำดีนะครับอย่าลืมดุอาให้กับเจ้าของอาหารด้วยนะครับแล้วก็มีวันนี้มีข้าวเหนียวเนื้อด้วยอีกท่านหนึ่งนะครับได้ร่วมกันบริจาคด
ดูอาให้กับเจ้าของด้วยกลับมาสู่คำถามครับครูสมานครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับพอดีพูดถึงเรื่องสตังค์นะครับพอครูมานพูดเรื่องสตังค์แล้วผมคิดเรื่องสตังค์อีกแล้วนะว่าวันเสาร์หน้าวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่14ตุลาคมนะครับมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามจะจัดค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูฝนนะครับก็นักเรียนเราตั้งใจไว้ปีนี้จะไม่เกิน200นะครับไม่ให้เกิน200คงจะไม่เยอะเหมือนค่ายฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนมันหลายร้อยคนก็ปีนี้จะรับเพียงแค่สัก150คนถึง200แต่ไม่อยากให้เกิน200นะครับก็ยังขาดค่าใช้จ่ายกับเรื่องของอาหารนะครับค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูเพราะว่าปีนี้ค่าใช้จ่ายไม่อาจจะไม่เยอะนักเพราะเรารับเลี้ยงเพียงแค่มื้อกลางวันอย่างเดียวนะครับมื้อกลางวันอย่างเดียวพอ4โมงเย็นละหมาดอัสรีเสร็จแล้วนะครับก็จะมีพวกอาหารขนมว่านเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเลี้ยงแล้วก็ให้ผู้ปกครองรับกลับไม่มีเลี้ยงมื้อค่ำนะครับก็อาจารย์มนฤทธิ์ที่เป็นผู้ประสานงานแล้วก็ดูแลเป็นหัวหน้าค่ายของปีนี้นะครับหัวหน้าโครงการก็ฝากสลามมาถึงพี่น้องด้วยนะครับอยากจะรับค่าไข่ค่าข้าวอะไรแบบนี้นะที่เราจะได้ไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กพี่น้องจะให้ไข่เป็นแผงก็ได้นะหนูขอแผงหนึ่งหนูขอสองแผงนะครับหรือพี่น้องเมื่อคืนผมได้มาได้ปริญญามาหลายแผงกัน3แผง4แผงแล้วนะครับก็หรือจะให้เป็นงบประมาณช่วยเหลือไปก็ได้นะครับช่วยเหลือไปเพราะว่าถ้าขอเป็นแบบเป็นมื้ออู๋เป็นเจ้าภาพเป็นมื้อเงี้ยอู๋ไม่ไหวอะนะแต่ถ้าขอรับความร่วมมือสักแผงนึง100บาทอะไรแบบเนี้ยผมเชื่อว่าพี่น้องคงจะมีศักยภาพพอจะช่วยเหลือได้ก็เดี๋ยวฝากเรื่องนี้สักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันถ้าพี่น้องนะครับจะมีอุปการะคุณสนับสนุนโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนค่ายเด็กเยาวชนค่ายนะครับที่จะจัดในระหว่างวันที่14จนกระทั่งถึงปลายเดือนนะครับวันที่29ประมาณเนี้ยนะครับน่าจะประมาณนั้นก็สามารถนะครับมอบความช่วยเหลือตัวนี้ผ่านทางผมได้หรือผ่านที่ครูสมานนะครับแล้วก็รวบรวมไปนะครับครั้งที่แล้วผมออกใบเสร็จให้แล้วที่ว่าช่วยเหลือคอมพิวเตอร์นะครับก็ได้เกือบจะครบตามจำนวนเพราะว่าจริงๆผมอยากได้ PC ที่ตั้งโต๊ะนะแต่ว่าพี่น้องส่วนใหญ่มอบเป็นโน้ตบุ๊กให้ครูประจำวิชาเขาก็บอกว่าสามารถใช้ได้นะครับตอนนี้เราได้ครบตามจำนวนแล้วก็ฝากขอบคุณพี่น้องนะครับที่ได้ช่วยเหลือนะครับน้ำใจของพี่น้องทั้งหมดขอเล่าสุบานุตลาพระองค์ทรงจดบันทึกเป็นความดีไว้ในบัญชีความดีของพี่น้องนะครับแล้วก็ให้มันบินเข้ามือขวาของพี่น้องในวันเกียร์มาบินให้เร็วเหมือนฟ้าแลบเลยอามีนเลยครับอามีนวันนี้อาจารย์หลับตาปุ๊บมาบัญชีความดีมาอยู่ในมือขวาของเราแล้วไม่ต้องไปวิ่งคว้ากันอยู่นะอามีนครับครับอาจารย์ครับตกลงวันนี้ดำเนินการเลยไหมครับเพราะว่าค่ายมันวันเสาร์วันอาทิตย์นี้แหละนะครับผมจะได้นำเงินไปอาสาสมัครครับพี่น้องครับอาสาสมัครช่วยเดินด้วยนะครับคนละแผงละ100บาทประมาณเนี้ยนะครับนะถ้าพี่น้องจะให้ไข่ก็ได้นะเนี่ยทำไข่แผงนึงหรือพี่น้องอาจจะให้เป็นไก่เป็นอะไรก็ได้นะขออาสาด้วยนะครับแล้วแต่จิตศรัทธานะพี่น้องไม่สะดวกพี่น้องหญิงไม้ที่ไม่มีไม่เป็นไรเลยนะครับอันนี้ตามอัธยาศัยนะครับครับขอบคุณครับมาสู่คำถามเลยนะครับเรียนเชิญเลยครับคำถามครับอันนี้ถามง่ายๆหนูนาทานได้ไหมคะทั้งหมดและประเภทของหนูในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นกะเรียกฟาวาซิกฟูไวซิกะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้สังหารให้ฆ่าได้นะจัดเป็นประเภทกะเรียกพาหะนำโรคนะครับแล้วก็สกปรกแต่ไม่ใช่นายิสนะครับตัวสัตว์ตัวหนูเนี่ยไม่ใช่นายิสแต่ว่ามันเป็นพาหะนำโรคเป็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้ฆ่ามันได้นะครับสาเหตุหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รอซูลสั่งเวลากลางคืนเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้เทียนใช้ตะเกียงกันใช่ไหมครับแล้วก็เวลาจุดไฟเอาไว้เนี่ยเทียนในสมัยก่อนนี่เขาหล่อมาจากไขมันปลาวาฬนะครับไขมันปลาวาฬมาหล่อเป็นแท่งมาหล่อเป็นตะเกียงเสร็จแล้วเนี่ยพอดึกๆแล้วหนูมันได้กินคาวของไขมันปลาวาฬเนี่ยมันก็จะมากัดมากินเวลาจุดตะเกียงทิ้งเอาไว้นะจุดตะเกียงทิ้งเอาไว้เวลาหนูมันมาไต่ตะเกียงก็โลมพอล้มก็ไฟไหม้บ้านหมดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสั่งนะครับให้เราปิดอะไรปิดประตูปิดหน้าต่างดับไฟดับเทียนให้เรียบร้อย
หนูไอ้หนูพวกเนี้ยให้ฆ่าไปซะเพราะว่านอกจากมันมาทำความเสียหายแล้วมันมากัดข้าวกัดของทำลายสิ่งของแล้วก็เป็นพาหะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เขาเรียกไข้ฉี่หนูครับไข้ฉี่หนูโรคฉี่หนูนะไม่จำเป็นจะต้องลงไปในท้องไร่ท้องนาแล้วตอนนี้นะครับตามห้องเก็บของตามอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความชื้นแล้วหนูมันไปขับถ่ายเอาไว้มันจะมีก็มีอะไรมีไวรัสมีแบคทีเรียอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็จะกระจายเข้าสู่ร่างกายของคนเราแล้วก็เป็นโรคต่างๆนะครับบางทีภูมิคุ้มกันไม่อยู่เลยฉะนั้นจึงเป็นพาหะที่นำโรคด้วยหลายอันตรายเลยนะครับกินไม่ได้นะเดี๋ยวไปแวะซื้อข้างทางกันแล้วกันไปอยุธยาครูหมานบอกไปคลองตะเคียนเที่ยวนี้ได้หนูมาเต็มเลยโต๊ะวันนี้จะมาผัดหนูย่างอาจารย์ครับครับกระรอกกระแตกระรอกกระแตเนี่ยอนุโลมนะครับอนุโลมนะไม่มีคำสั่งห้ามเหมือนบางคนเขาไปนับปกหนูตับไอ้หนูตับเผาหนูอะไรอนุญาตให้กินคือเขามองตรงที่ว่ามันไม่มีตัวบทห้ามเขาถือเป็นสัตว์สะอาดแต่เวลาเราไปดูแล้วนะครับในตำราฟิกนี่เขาจะสัตว์พวกนี้ถือเป็นฟูไอซิโก้ก็คือสัตว์ชั้นต่ำนะสัตว์ชั้นต่ำเพียงแต่ว่าพอเรามาดูปัจจุบันโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมีหนูตัวอย่างกับแมวหนูพันธุ์อะไรต่างประเทศอันที่เขาเลี้ยงกันสวยๆอะไรเงี้ยนะเขาก็แต่ปัจจุบันนี้ไม่กล้ากินแล้วสงสารมันนะเลี้ยงเอาไว้อย่างดีเลยครับคำถามต่อมาครับเขาเนี่ยนี่เขียนมาหลายสีหน่อยสีเขียวสีแดงคนที่ทำตัวเป็นผู้อวดรู้และทำตัวเป็นผู้ต่อต้านซุนนะอยากทราบว่าเขาจะได้รับบทลงโทษอย่างไรบ้างทั้งโลกนี้และโลกวันอาคิเราะห์ครับยะตากัลลอฮุคอยรอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มะศ็อลลิอะลานบีนะโลกนี้คงทำอะไรไม่ได้นะเพราะเราไม่มีอำนาจทางตุลาการที่จะไปจับบังคับมาดำเนินคดีอะไรตอนนี้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติในสังคมทั่วๆไปแล้วนะครับมันก็ต้องมีฝ่ายที่เป็นมิตรแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกับเราทุกวงการเวลาเราพูดซุนนะมันก็ต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับซุนนะไม่ชอบซุนนะนะครับอาจจะด้วยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือการเข้าไม่ถึงข้อมูลหรือว่าความเข้าใจที่ผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับคุยกันก่อนว่าทำไมถึงต้านต่อต้านทำไมถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราคุยกันให้เรียบร้อยคุยกันเจรจากันให้ดีมันจะได้ไม่มีปัญหาการกระทบกระทั่งกันนะครับเราจะได้อยู่กันได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้เรื่องลุกลามบานปลายไปนี่มันไม่ใช่แค่ต่างซุนนะมันจะต่างกันทุกเรื่องแหละนะครับเรื่องไหนเพราะมันไม่ชอบหน้ากันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นเป็นกรณีให้พูดให้ถึงให้กระทบกระทั่งกันไปตลอดนะครับเดี๋ยวก็ลามไปยังเรื่องที่จอดรถแล้วยกเรื่องซุนนะเลยพอไม่มองหน้ากันแล้วนี่ขับรถผ่านยังไม่ได้เลยมาจอดรถหน้าบ้านก็ไม่ได้ไปทุกเรื่องแหละไม่ใช่เรื่องสุนนะแล้วฉะนั้นเรื่องในดุนยาเนี่ยเราคงทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากเรามี power เช่นเราเป็นผู้บังคับบัญชาอ้าวคุณมีความประพฤติไปในทางที่เสื่อมเสียต่อสุนนะเราก็ปลดคุณออกจากตำแหน่งหรือลดบทบาทคุณให้คุณไปทำงานอื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของดุนยาที่ใครพอจะทำอะไรกันได้ก็แล้วแต่แต่ว่าในโลกหน้าแน่นอนแล้วครับคนที่ต่อต้านกระด้างกระเดื่องกับสิ่งที่เป็นซุนนะของรอซูลนะครับหลักการศาสนาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย่อมมีบทลงโทษที่สะสมนะครับในวันกิยามะห์อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นแม้กระทั่งคนที่เป็นพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายของรอซูลุลลอฮ์ลุงแท้ๆของรอซูลใครต่อใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ อย่างอบูตอเลบเนี่ยไม่ได้ต่อต้านเลยใช่ไหมครับต่อต้านไหมไม่ได้ต่อต้านเลยช่วยนบีมาตลอดเลยออกหน้าปกป้องนบีตลอดเลยแต่พอไม่เชื่อในสิ่งที่รอซูลบอกนะยอมตายไปในสภาพที่เป็นกาเฟรยังโดนลงโทษขนาดหนักใช่ไหมครับเบาสุดที่สุดของชาวนรกคืออบูตอเลบเหยียบอะไรนะเหยียบสะเก็ดทานสะเก็ดไฟของนรกนะที่อุ้งเท้านะความระอุความร้อนเดือดถึงสมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคนที่ต่อต้านหรือขัดขวางการเผยแพร่ซุนนะเนี่ยเราให้เข้าใจว่าซุนนะคืออะไรคือหลักการศาสนาที่ท่านรอซูลเอามาบอกเอามาเผยแพร่อากีดะห์ก็เป็นซุนนะของรอซูลความเชื่อการปฏิบัตินี่เป็นซุนนะของรอซูลทั้งหมดแหละถ้าเราขวางซุนนะก็คือขวางใครขวางรอซูลกล้าขวางเราครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเชิญฮะอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่ากุรอานบอกไว้ว่าไม่ว่าความพูดใดๆที่ออกมาจากปากเราเนี่ยจะถูกบันทึกใช่ไหมครับครับทีนี้ปรากฏว่าเรานั่งอยู่กับเพื่อนๆเราเนี่ย
เพื่อนเขาตดดังปูเราก็บ่นว่าโหเหม็นชิบหายเลยว่าการบ่นแบบนี้ถือว่าไม่อดทนใช่ไหมที่จริงต้องไม่บ่นใช่ไหมอาจารย์ไอเรื่องบ่นมันมีเขามองได้ว่ามองเป็นฮีกายะก็คือพารณาความจริงที่เกิดขึ้นไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นลักษณะตะซักคุดก็คือการบ่นด้วยความไม่เต็มใจเงี้ยนะบ่นด้วยความไม่เต็มใจต่อสิ่งที่มันเป็นไปหรือเกิดขึ้นถ้าเป็นกรณีของการคืออัดมุตปรอดดีคือไม่มีความเต็มใจไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีแบบนี้อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับอย่างสมมุตินะหมอถามคุณลุงเจ็บตรงไหนครับโอ้โหเจ็บเหลือเกินหมอไปบอกกับหมอแบบนี้บาปไหมไม่บาปเพราะอะไรเราต้องการจะบอกอาการความเจ็บของเราให้หมอเขาเห็นให้หมอเขาวินิจฉัยหมอครับเจ็บเหลือเกินตรงเนี้ยเนี่ยเราพูดแบบนี้กับหมอไม่บาปแต่เวลาอยู่คนเดียวโอ้ยชิบชิบหายเลยตรงเนี้ยเหมือนกันไหมก็บอกเหมือนกันนั่นแหละแต่บอกกับหมอเนี่ยหมอเขาจะได้จับหมอเขาจะได้รักษาเขาได้ทายาฉีดยาอันนี้บอกแบบนี้ไม่เป็นไรนี่เขาเรียกฮีกายะเล่าถ่ายทอดข้อเท็จจริงให้หมอเขาฟังแต่เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้บอกใครเลยแต่บ่นโอ้เจ็บชิบโป่งเนี่ยสมมติหลายชิบเหลือเกินวันนี้ขอมาอัพด้วยนะมาอันนี้แค่บ่นนะแค่ตะซักคุดโกรธอารมณ์พุ่นพ่านแล้วตอนเนี้ยนะเชิญครับจ้าครับปฏิการสุบุรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ห้ารามยังไงนะครับการสูบบุหรี่เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ห้ารามตามคำฟัตวาของจุฬารัฐมนตรีสวัสดิ์สุวรรณศักดิ์แต่ก็มีคนส่วนมากที่เขาสูบบุหรี่เนี่ยเขาอาจจะยอมรับไม่ยอมรับก็ตามบางคนบอกเอ้ยแค่มักกะโรการที่เหมือนกับปฏิเสธคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะถึงขั้นชิริกไหมคือคำสั่งของอัลลอฮ์เรื่องบุหรี่เนี่ยมันยังไม่ใช่หลักฐานกอเตียก็คือหลักฐานที่เขาเรียกสำเร็จรูปตายตัวเชื่อได้ตามนั้นเลยมันไม่เหมือนกับเราบอกจงละหมาดห้าวักตัวห้าวักตัวมันก็แค่ห้าวักตัวมันเข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เรื่องบุหรี่เรื่องอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงเลยอัลลอฮ์พูดถึงแต่เรื่องเล่าเรื่องสุราครับงั้นสุราเนี่ยมีระบุในกุรอานแต่นอกเหนือจากสุราไม่มีเลยนั้นกุรอานอินนามันความรู้หรืออะไรพวกนี้ในทำนองเนี้ยนะมีแต่นี้อุลามาเขาก็ไปดึงเอาฮะดีษดึงเอาบริบทของเรื่องพวกนี้มาพิจารณาลักษณะของการกิยาสคือการเทียบเคียงการเทียบเคียงนะครับการเทียบเคียงกัญชาได้กัญชาได้ไหมอะไรเหล้าแห้งได้ไหมอะไรก็แล้วแต่ไอ้ละมันอยู่ตรงที่ว่ามันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้มึนทำให้เมาทำให้ร่างกายอ่อนเพลียไปหรือเปล่าถ้ามันมีมันก็มีเป็นฮุกมเหมือนกันเขาไปเอาหลักฐานอื่นมาพิจารณาประกอบฉะนั้นไอ้ตรงที่ว่าหลักฐานที่เอามาพิจารณาประกอบเพื่อให้ได้ฮุกมตัวเนี้ยอุลามาเขายังมองไม่เหมือนกันพอมองไม่เหมือนกันฮุกมมันก็เลยไปเป็นแบบนั้นแต่ยิ่งถ้าอุลามาที่เขาเรียกอะไรผมไม่อยากจะพูดว่าอุลามาแบบมีเชิงนะพยายามที่จะหาช่องเพื่อให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายตัวเองนะเขาจะมองเป็นฮุกม5ทั้งหมดเลยบางวันฮารอมดูดบางวันสุนัตให้ดูดบางวันมักกะเราะห์ดูดบางวันวาญิบต้องดูดบางวันไม่ดูดก็ได้เป็นมุบาห์เนี่ยผมเคยได้ยินในบะบอท่านหนึ่งเขาพูดนะครับเขาบอกกับลูกศิษย์ครับเขาพูดภาษาไทยกลางเนี่ยแหละพูดไทยกลางนะครับแต่เขาเรียกเป็นบะบอกันเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าสยอมลืมตาไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมันแบบคล้ายๆอะไรคนหมดฤทธิ์ยานะนอกจากจะต้องสูบบุหรี่อย่างเงี้ยสยอวาญิบต้องสูบบุหรี่เขาไปเทียบกับกรณีคนป่วยคนที่อะไรล่ะเขาเรียกอย่างคนที่เป็นมะเร็งที่เจ็บปวดมากๆยังต้องใช้มอร์ฟีนให้เลยต้องฉีดมอร์ฟีนให้เขาบอกสยอกับมันกันถ้าสยอไม่มีแรงไปสอนหนังสือสยอทำหน้าที่ของเขาสยอไม่ได้สยอต้องดูดบุหรี่ก่อนการดูดบุหรี่ของสยอเป็นวาญิบถ้าไม่ดูดปกป้องในหน้าที่เขาอธิบายไปแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นอย่างที่ว่าแต่ว่าถ้าเราจะไปดูตามจุดประสงค์ตัวบทหลักฐานศาสนาจริงๆแล้วของพวกนี้ศาสนาห้ามทั้งหมดเลย
นบีพูดเอาไว้ก็ค่อนข้างชัดอยู่แล้วอันไหนที่มันเป็นอันตรายกับร่างกายอันไหนที่มันออกฤทธิ์ทำให้มึนเมาทำให้ร่างกายอ่อนเพลียไปแบบเนี้ยมันหรามันหรามันค่อนข้างชัดฉะนั้นอุลามาที่เขาคำนึงถึงจุดประสงค์ทางศาสนาเป็นหลักกันนะเขาก็จะฟัตวาไปในทางว่าฮารอมแต่ถ้าอุลามาคำนึงถึงช่องนั้นช่องนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะพิจารณาและฟัตวาออกมาเป็นแบบอย่างที่ว่านะเข้าใจนะครับมันก็เลยเราจะไปบอกว่าเอ้ยไอ้คนสูบบุหรี่ไม่เอาหลักการศาสนายังพูดไม่ได้เพราะเขาไปเอาอะไรเอาเรื่องของกิยาสเอาเรื่องของเหตุผลมาอธิบายนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อามีนอามีนวะอะลัยกุมุสสลาม